สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะก็ขออนุญาตคุณผู้ชมอีก1วันเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะชาวตำรวจต้องเรียกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าผมจะบอกนะฮะว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยได้ยินวลีนี้นะครับแล้วจริงๆอ่ะเป็นจริงนะฮะว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะอะไรเพราะเวลาเกิดเหตุอะไรกันอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกที่เรานึกถึงคือพี่ตำรวจถูกต้องไหมครับแต่ที่พามาก็ต้องยอมรับนะครับว่า อาจจะมีเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ถูกนำเสนอออกมาแล้วมันกระทบต่อภาพลักษณ์ของตำรวจโดยรวมแต่จริงๆตำรวจ 200,000 กว่านายนะคุณผู้ชมครับอาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะนอกลู่นอกทางแต่ผลพอมันเป็นเล็กๆจุดเล็กๆแต่ว่าพอภาพมันออกมามันเหมือนทั้งองค์กรหรือเปล่านี่คือคำถามถูกต้องไหมครับแล้วที่ผ่านมาฮะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งต่างๆตำแหน่งสำคัญต่างๆก็ถูกตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะการโยกย้ายมันโยกย้ายเป็นธรรมหรือเปล่าการได้ตำแหน่งมาเป็นธรรมหรือเปล่ากับผู้ที่ควรจะได้แต่ไม่ได้คนอื่นที่อาจจะเขาบอกนะว่าเอ๊ะมีการซื้อขายตำแหน่งกันหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้สิครับที่ประชุมกตร.อันนี้แหละสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรนะฮะท่านเป็นประธานในพิธีฮะก็เป็นการประชุมนะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆที่เป็นนายพลใหญ่บรรยากาศเป็นอย่างไรและมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่จะทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆเป็นที่ยอมรับของสังคมได้จริงๆวันนี้นะครับก็เรียนเชิญท่านมานะฮะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะครับและอดีตรองผบตร.ท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ครับสวัสดีครับท่านเอกครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านเป็นรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลอาจารย์ตรงครับสวัสดีครับอาจารย์ตรงครับขอบคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งให้ที่ให้เกียรติรายการถกไปเถียงเมื่อ2วันก่อนทั้งสองท่านก็มานั่งอยู่ในรายการก่อนที่จะมีการประชุมกตร.เมื่อวานนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งถึงพรบ.ตำรวจปี65นะฮะคุณผู้ชมฟังแล้วบางท่านอาจจะบอกให้มันเรื่องไกลตัวหรือเปล่าจริงๆมันไม่ไกลตัวเพราะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่แหละครับที่จะต้องใช้คำนี้ว่ารับใช้ดูแลสารทุกข์สุขดิบของประชาชนผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของประชาชนและเมื่อ2วันก่อนผมก็พูดแล้วนะครับว่าทำไมถึงสำคัญเพราะว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งสำคัญสำคัญจะมีผลกับการบริหารถูกต้องไหมครับจะมีผลกับการบริหารและสุดท้ายการบริหารนี่แหละครับจะสะท้อนคุณภาพของประชาชนเพราะเขาต้องมาดูแลทุกท่านปรากฏว่ามันก็มีโผออกมาโผนู่นโผนี่แล้วสุดท้ายก็จะมีบอกว่านี่แหละเป็นโผตำรวจแต่เป็นโผของนักการเมืองท่านเอกก็บอกว่าไม่มีหรอกไม่เชื่อนะฮะให้รอดูการประชุมกตร.ของเมื่อวานแล้วจะเห็นเองว่าตกลงเนี่ยสิ่งที่ท่านเอกพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่างไรอาจารย์ต้องถูกไหมวันนั้นเรายังคุยกันอย่างนี้เลยนะครับการเมืองเข้ามาแทรกแซงตำรวจใช่หรือไม่สุดท้ายโผที่ออกมาณตอนนี้ยังต้องเรียกเป็นโผถูกต้องไหมท่านเพราะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหมายถึงผลการประชุมอาจจะใช้ผลการประชุมครับใช่ไหมฮะครับโอเคเอาเป็นว่าท่านเอกก็อยู่ในที่ประชุมเมื่อวานนี้ครับประชุมกันเครียดหรือเปล่าก็พอสมควรครับเพราะอะไรครับก็เนื่องจากว่าบัญชีรายชื่อที่เข้าสู่การพิจารณาเมื่อวานนี้ในการประชุมกตร.ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่ได้เกิดนำในเบื้องต้นก็เป็นการบัญชีแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาผู้บริหารระดับสูงก็คือผู้บัญชาการผู้ช่วยรองนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้บัญชาการนี่ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่มีถึง14ตำแหน่งผู้บัญชาตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นอกจาก14ตำแหน่งก็ยังจะมีการหมุนเวียนนะครับกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งเดิมอาจจะขยับนะครับเลื่อนขึ้นจากหน่วยรองเป็นหน่วยหลักเนี่ยซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาในเรื่องการแต่งตั้ง ต้องย้อนเรียนนิดนึงนะครับ เพื่อให้เห็นว่าโปรเซสของการแต่งตั้งจะทำให้เข้าใจการแต่งตั้งแล้วก็โผต่างๆตามที่มีข่าวลือหรือพูดกันนะครับจากสมมติฐานที่เป็นมาโดยตลอดที่ประชาชนเนี่ยไม่เกิดความมั่นใจเลยสำหรับเรื่องของการบริหารตำรวจก็พอนึกถึงเรื่องการแต่งตั้งตำรวจก็จะนึกถึงวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งต้องมีตั๋วต้องมีผู้สนับสนุนณเวลาเนี่ยซึ่งผมอยากจะเรียนย้ำอีกทีว่าบริบทของกฎหมายเนี่ยพรบ.ตำรวจ65เนี่ยนะครับเอาจากปัญหาต่างๆเนี่ยมาเขียนเพราะเป็นการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลที่บอกปฏิรูปเนี่ยคือปฏิรูปการบริหารงานบุคคลปฏิรูปตำรวจนอกจากตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยก็ยังมี
อนุบัญญัตินะครับก็คือรายละเอียดปีกย่อยที่กฎหมายเขียนแล้วไม่ได้กำหนดรายละเอียดเรียกว่ากฎกตล.ว่าด้วยการแต่งตั้งอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้การแต่งตั้งปีนี้ล่าช้าปกติการแต่งตั้งทดแทนเนี่ยต้องแต่งตั้งภายในวันที่30กันยายนปีนี้กฎมันใช้มีผลเมื่อต้นเดือนตุลาครับแล้วเรียกกระบวนการก็พอตั้งผบ.ได้พอได้หัวแล้วเราก็มาตั้งระดับถัดไปก็เป็นที่ประชุมตรงนี้ผมได้เน้นย้ำตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้มีผลกับการคาดการตัวบุคคลที่เรียกว่าโผนะครับโผ1โผ2โผ3โผวันอาทิตย์โผกินบาม่าอะไรเนี่ยแล้วกับโผสุดท้ายเนี่ยที่เป็นบัญชีตามที่เป็นกฎเป็นข่าวเมื่อวานเนี่ยมันอาจจะดูไม่ตรงกันขบวนการเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ผบ.ตร.เนี่ยมีหน้าที่นะครับกฎหมายกำหนดให้เอารายชื่อคนที่เป็นแคนดิเดตทั้งหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าผบ.เห็นว่าคนไหนเลื่อนขึ้นคนไหนย้ายไปทางนู้นทางนี้แล้วก็เอาเฉพาะเท่าที่ตัวมีความเห็นไม่ได้กฎหมายใหม่บอกไม่ได้ต้องเอารายชื่อทั้งหมดเข้าไปที่คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับซึ่งผมใช้คำย่อว่าบอร์ดเล็กเพื่อทำความเข้าใจบอร์ดเล็กเนี่ยมีความสำคัญหัวใจของการแต่งตั้งครั้งนี้อยู่ที่บอร์ดเล็กบอร์ดเล็กเนี่ยก็กฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่นะครับตรวจสอบนะครับคุณสมบัติก็คือใครเหมาะสมที่จะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ประชุมกัน5คนเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏก็มีผบ.รองผบ.3ท่านแล้วก็ผู้แทนกพ.ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็ประชุมกันแล้วก็มีความเห็นว่าควรจะแต่งตั้งใครเลื่อนขึ้นควรจะแต่งตั้งใครย้ายไปอยู่ตรงไหนอย่างไรด้วยเหตุผลประกอบทั้งหมดบอร์ดเล็กทำหน้าที่นั้นซึ่งบอร์ดเล็กทำหน้าที่นั้นในวันที่19ถูกต้องครับที่ผ่านมาเมื่อก่อนวันนึงวันพุธนะครับบ่ายวันพุธครับ19ครับพอ19เสร็จปุ๊บมาวันที่20วันนี้บอร์ดเล็กพอกันกองเสร็จเรียบร้อยก็เอารายชื่อนี้มาอยู่ที่อยากจะเรียนนิดนึงนะตัวนี้เป็นโปรเซสที่สำคัญบอร์ดเล็กเนี่ยการประชุมเนี่ยย้ำนะครับเป็นรูปคณะกรรมการเป็นครั้งแรกแตกต่างจากกฎหมายเดิมเนี่ยให้ผบ.เป็นคนทำบัญชีแล้วให้บอร์ดเล็กเนี่ยแค่กันกองแค่ตรวจสอบไม่ได้ลงรายละเอียดแต่กฎหมายเขียนไว้กฎกตล.เขียนไว้บอร์ดเล็กเนี่ยต้องพิจารณาร่วมกันผบ.เนี่ยมี1เสียงอ๋อโหวตกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงจะยืนยันในคำตอบที่ว่าหากถ้าจริงนะใครก็แล้วแต่สั่งการให้ผบ.เอารายชื่อสมมุตินะฮะเพื่อสนับสนุนเป็นนู่นเป็นนี่ผบ.อย่างเก่งนะครับ1เสียงก็เก็บไว้ในใจแล้วก็เป็นแค่1เสียงเพราะอะไรเพราะเวลาเสนอผบ.ผบ.จะเอาเฉพาะชื่อนั้นเนี่ยไปเสนอไม่ได้ผบ.ต้องเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติทุกคนนอกจากอันนี้เป็นกฎหมายที่บังคับให้ทำยังมีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้วินิจฉัยวางหลักไว้ตรงนี้ก็จะมาต่อที่คุณทินได้สอบถามพอบอร์ดเล็กเข้าบอร์ดใหญ่ต้องเข้าใจบทบาทของบอร์ดใหญ่ที่ผมเป็นอยู่เนี่ยคณะกรรมการกตร.เนี่ยมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบนะครับถ้าหากไม่เห็นชอบก็ส่งกลับไปบอร์ดเล็กไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยน้ำหนักการที่จะได้ตัวบุคคลที่จะเลื่อนขึ้นหรือแต่งตั้งอยู่ที่บอร์ดเล็กพอขั้นตอนเข้าบอร์ดใหญ่กตล.เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบอาจจะซักถามหรือเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็คงไม่ได้ไปลงรายละเอียดเพราะว่าแน่นอนกตล.เนี่ยครับถึงแม้จะเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเนี่ยหรือกตล.ผู้ทรงที่มาจากบุคคลภายนอกเนี่ยไม่ใช่ปกครองบังคับบัญชาเขาอยู่ด้วยกันรองผบ.ผู้ช่วยผบ.ที่เขาเป็นกรรมการพิจารณาอันนี้ก็เป็นโปรเซสขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้งครับงั้นผมเรียนถามท่านเอกนะครับว่าบอร์ดเล็กที่มีการกันกรองละออกมามันจะมีกลุ่มคนเรียกว่าโผบอร์ดเล็กบัญชีบัญชีครับบัญชีบอร์ดเล็กพอบัญชีบอร์ดเล็กเสร็จปุ๊บเข้ามาสู่การประชุมกตร.ก็คือชุดใหญ่เมื่อวานถูกต้องพอเข้ามาเสร็จปุ๊บคำถามของผมก็คือว่าบัญชีที่เข้ามาตรงตามบัญชีทุกอย่างหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากบัญชีหลังจากที่มีการประชุมนี่คือคำถามนะฮะเดี๋ยวจะเรียนถามท่านเอกนะฮะความหมายก็คือว่าไอ้บัญชีที่ส่งมาจากบอร์ดเล็กเนี่ยมันเห็นชอบตรงตามบัญชีนี้หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อันนี้เดี๋ยวฟังจากท่านเอกแต่ว่ากลับมาที่อาจารย์ต้งสักครู่เดียวสั้นๆอาจารย์มองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปตำรวจหรือไม่เพราะอาจารย์พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปมาตลอดและเขียนหนังสือด้วยแล้วก็วิจัยด้วยอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจารย์คงได้ติดตามละเรื่องของบัญชีต่างๆโพสต์ต่างๆอาจารย์มองว่าจากบุคคลภายนอกนะฮะเพราะอาจารย์ไม่ได้อยู่ในกตร.แต่ว่าถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาอาจารย์คิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปตำรวจได้อย่างแท้จริงหรือไม่ยังครับยังอีกครับเพราะเอาคำตอบก่อนแล้วค่อยไปเอาคำอธิบายโอเคอย่างพวกนี้ครับเพราะว่า
ยหลักการเนี่ยดูเหมือนจะดีเพราะกฎหมายตำรวจฉบับปี65เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างแต่ก็อย่างที่เรียนไปว่าการเมืองคือท่านนายกเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเหมือนเดิมเหมือนพรบ.ตำรวจปี47นั่นหมายความว่าการเมืองมาคุมกลไกบังคับใช้กฎหมายคือตำรวจแบบ 100% นะครับนั่นไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างอะไรอย่างเช่นมีการเพิ่มคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นมาครับครับกปคตร.นะครับตัวย่อหรือคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนของตำรวจนะครับก็จะภาคประชาชนนะครับก็นี่ตำรวจทำไม่ถูกต้องหลักการคืออย่างนี้เขาบอกว่าโลกที่เป็นประชาธิปไตยต้องกระจายอำนาจต้องโปร่งใสต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับแต่การที่กตร.หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจถ้าผมจำไม่ผิดมีประมาณ13ท่านไม่เกิน15ท่านแล้วมาหมุนนั้นกัน15ท่านเนี่ยพูดคุยกันเนี่ยว่าจะคัดเลือกใครให้ไปเป็นผู้บัญชาการอยู่ตรงจุดไหนในการคุมเช่นคนไหนจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากรในกรุงเทพฯทั้งหมดเลยประมาณ10ล้านเนี่ยนะผมถามว่า15ท่านคือแน่นอนแต่ละท่านมีองค์ความรู้ประสบการณ์ทักษะที่แตกต่างกันอยู่แล้วครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับเพียงแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยคนในกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสสะท้อนไหมว่าเขาต้องการคนเนี้ยโอเคถูกไหมครับอันนี้คือระบบรวมศูนย์อำนาจพูดหมายความว่าคนประมาณไม่เกิน15ท่านเนี่ยเป็นคนเลือกแต่ขณะที่ประชาชนคนในพื้นที่เนี่ยไม่มีโอกาสสะท้อนว่าเขาต้องการจะได้ไหมคนเนี้ยหรือถ้าท่านต้องการจะคงระบบนี้ไว้ท่านต้องรีสไลด์ชื่อมาโอเคแล้วท่านประกาศว่าไม่เอาคน1 2 3เพราะอะไรหรือถามว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีโอกาสเลือกไหมว่าเขาต้องการคนอย่างเงี้ยที่มาทำงานคู่กันในการแก้ปัญหาเชียร์กรรมเพราะฉะนั้นปัจจุบันปัญหาคือตำรวจแต่งตั้งก็แต่งตั้งไปกรุงเทพทำงานก็ทำงานไปก็เลยไม่ได้สอดประสานกัน อย่างที่ผมได้เรียนครั้งก่อนว่าถ้าตำรวจมาจากประชาชนในการร่วมทำงานตัดสินใจด้วยนะครับมันที่อังกฤษมี Police and Crime Commissioner นะฮะการบริการตำรวจอาชญากรรมเนี่ยเขาจะทำงานคู่ขนานกับหัวหน้าตำรวจในหมู่รัฐในพื้นที่นั้นสิ่งที่อาจารย์พูดก็บอกว่าถ้านั้นคืออุดมคติจริงๆเลยน่าจะอันนี้คือเกิดขึ้นจริงๆที่อังกฤษที่เขาทำแล้วประสบความสำเร็จแต่มันเป็นอุดมคติของเราถ้าเราเป็นไปถึงอย่างนั้นได้ก็จะดีก็จะคือเราต้องไปถึงตอนเรียกว่ากระจายอำนาจแต่ปัจจุบันเรียกรวมศูนย์อำนาจแต่คนมีอำนาจอยู่กับชอบใครมีอำนาจล่ะครับก็การเมืองไงการเมืองแล้วก็ผู้มีอำนาจที่ส่วนกลางคือตำรวจชอบก็คุมได้ถึงแม้จะคุมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็อยู่ใน13-14ท่านแต่ผลที่ออกมาครับของการประชุมกตร.เมื่อวานเนี่ยอาจารย์เซอร์ไพรส์หรือประหลาดใจไหมหรือว่าคิดยังไงกับผลที่ออกมามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นกว่าครั้งก่อนๆไหมที่เวลาแต่งตั้งแล้วก็จะมีโผมาเป็นโผอะไรผมก็ไม่รู้นะก็ยึดตามโผไปเลยแต่เมื่อวานนี้รู้สึกจะเหมือนมีความแตกต่างกันก็เรียนอย่างที่ท่านเอกบอกก็คือดีขึ้นกว่าเดิมส่วนหนึ่งตรงที่อดีตที่ผ่านมาท่านผบ.จะมีอำนาจมากกว่านี้ในการที่จะคุมกลไกว่าจะควรจะเป็นใครต่อใครแต่ปัจจุบันน่ะมีคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดเล็กก่อนนะครับแต่รูปแบบแบบนี้อย่างที่ผมเรียนไปคือรวมศูนย์อำนาจก็ยังไม่ได้ยึดโยงพี่น้องประชาชนเนี้ยวกกลับไปคำถามคือที่ถามเมื่อครั้งคราวที่แล้วครับต้องถามก่อนแล้วเรามีนักการเมืองมีตำรวจไว้ทำไมไงคือถ้าเกิดจะมีตำรวจมีนักการเมืองไว้ตอบโจทย์เพื่อจะคุยกันเองในบริเวณเนี้ยในหมู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ดูว่าใครจะไปใครจะมาเนี่ยนะครับก็คงไว้ระบบนี้ก็ได้คำถามคือแล้วตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาเชื้อกรรมแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนไหมอันนี้คือประเด็นเลยนะครับเข้าใจถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าการเมืองคุมกลไกนโยบายไงตำรวจก็สอดรับแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะคุมตำรวจ 100% นะครับก็ไม่แน่วันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนั้นประเทศไทยที่จะเป็นการกระจายอำนาจที่อาจารย์บอกครับแต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะมีความสว่างในปลายทางของอุโมงค์หรือเปล่าคุณผู้ชมคำถามที่ผมถามท่านเอกไปเมื่อสักครู่นี้คำถามคือถามว่าโผจากบอร์ดเล็กออกมานะครับพอเข้ามาอยู่ในที่ประชุมใหญ่เมื่อวานเนี่ยฮะทุกอย่างเป็นไปตามโผหรือไม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากโผถ้าทุกอย่างเป็นไปตามโผเพราะอะไรถึงเป็นไปตามโผและถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากโผเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรพักสักครู่ครับช่วงหน้าถกไม่เถียงครับสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงยังอยู่กับท่านเอกนะฮะท่านพลตำรวจเอกนางอังสนานนท์นะฮะรวมถึงอาจารย์โต้งคุณผู้ชมครับเอาพูดถึงเรื่องของตำรวจนะครับคืออย่างนี้
เผอิญมีข่าวลือลอยๆมาแล้วก็ทีมงานของผมอ่ะก็มีแหล่งข่าวเยอะนะท่านเนาะแล้วทีมงานของผมก็ได้ไปเจอข่าวนึงมามีข่าวโคมลอยมาไม่รู้จริงหรือเท็จแค่ไหนนะครับก็บอกว่าเหมือนการแต่งตั้งโยกย้ายเมื่อวานเนี่ยทำให้ฝ่ายการเมืองไม่พอใจถึงขั้นแบบว่าอาจจะมีการย้ายหัวไปอยู่ที่อื่นเลยอันนี้มีมูลหรือไม่อย่างไรในมุมของท่านเอกนะครับเดี๋ยวได้ฟังคำตอบคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนที่จะไปคำตอบอันนี้ผมขอกลับมาที่ประเด็นเรื่องของบอร์ดเล็กสั้นๆฮะโผที่มาจากบอร์ดเล็กเมื่อวันที่19ที่เขาประชุมกันเพื่อที่จะเข้าการประชุมกตร.ก็คือที่บอร์ดใหญ่ว่างั้นเถอะนะฮะเมื่อวานเนี่ยฮะโผเนี่ยพอมาเสร็จปุ๊บตรงตามโผหรือเปล่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงก็เรียนนะครับการพิจารณาเนี่ยก็เบื้องต้นอยากจะเรียนคุณทีนิดนึงพอเข้าสู่วาระเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แจ้งให้คณะกรรมการกตทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการพิจารณาผมก็ได้แสดงความคิดเห็นเรียนไปว่าหลักการเราก็คงพิจารณาตามกรอบที่กฎหมายกำหนดนะครับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและสิ่งที่สำคัญเป็นเพิ่มเติมมาซึ่งเราต้องคำนึงอย่างยิ่งกันเลยก็คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้มีคำวินิจฉัยในเรื่องของการแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องมาซึ่งเรื่องนี้ประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งเรื่องกระบวนการแต่งตั้งอย่างที่บอกนะครับผบ.จะต้องเป็นเพียงผู้นำรายชื่อแล้วก็ผลงานทุกคนนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาว่าใครมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกว่ากันในการนำเข้าสู่การพิจารณานะครับประการที่สองนอกจากกระบวนการแต่งตั้งแล้วเนี่ยคุณพินิจในการใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายนี่เรื่องสำคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตำแหน่งทั้งหลายทั้งปวงที่ได้พิจารณากันในครั้งนี้เนี่ยไอ้พวกที่ 50% แล้วได้โดยอัตโนมัติหรือพวกที่ได้เรียนตามกฎหมายไม่มีปัญหาแต่มันจะมีปัญหาอยู่ตำแหน่งผู้บัญชาการ7ตำแหน่งเนี่ยที่จะมีผู้แคนดิเดตที่ครบคุณสมบัติตั้งแต่2ปีถึง4ปีนี่อยู่72คนผมทวนที่ท่านเอกพูดสั้นๆง่ายนิดเดียวนะครับที่ประชุมเมื่อวานนี้เค้ามีรายงานข่าวออกบอกว่าคือระดับรองผบ.ตร.ระดับผู้ช่วยผบ.ตร.เป็นไปอย่างราบรื่นง่ายสะดวกรวดเร็วเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ใช้อาวุโส 100% ครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วว่าคนนี้มีความสามารถคือตามอาวุโส 100% เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรองผบ.ตร.ปุ๊บ4ตำแหน่งใช่ไหมท่านขึ้นไปง่ายได้ก็ตามอาวุโส รวมถึงผู้ช่วยผบ.ตร.อีก7ตำแหน่งใช่ไหมฮะก็ขึ้นมาจากผู้บัญชาการขึ้นมา7ตำแหน่งโป๊ะจบ 100% แต่ที่มีปัญหาที่ท่านบอกฮะผู้บัญชาการเนี่ยแหละครับมีทั้งหมด14ตำแหน่งด้วยกันครับซึ่ง14ตำแหน่งเขาแบ่งงี้คุณผู้ชมครับ 50% ของ14ตำแหน่งก็คือ7ตำแหน่งเนี่ยอาวุโสเต็มที่ 100% ครับ7ตำแหน่งนี้ไม่มีปัญหาจบไปเพราะอาวุโส7ตำแหน่งหลังคือเขาเอาเกณฑ์คืออะไรฮะอาวุโสบวกกับความสามารถต่างๆอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาใช้คำว่าความเหมาะสมมีอาวุโสความรู้และความสามารถประกอบกันอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันจนมาเป็นคำว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ถูกต้องครับ7ท่านตรงนี้ที่ท่านกำลังจะบอกใช้เวลานานครับก็จริงๆแล้วเพราะอะไรถึงใช้เวลานานครับก็1จำนวนตัวบุคคลที่เป็นแคนดิเดตอย่างที่ได้เรียนให้คุณทีได้รับทราบว่า72คน72คนซึ่งทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยการนำเสนอเนี่ยท่านผบ.ตร.ได้นำเสนอประกอบกับทางฝ่ายเลขาก็จะไล่มาแล้วครับว่าคนนี้ที่เหมาะสมจะเลื่อนขึ้นเพราะอะไรยังไงคือสรุปแล้วนะเวลานี้ในกลุ่ม7คนเนี่ยก็ได้พิจารณาคัดเลือกว่าใครผู้ใดบ้างนะครับในภาพรวมเนี่ยก็ปรากฏว่าในกลุ่ม7คนนี้เนี่ย6คนเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการมาแล้ว4ปีนะครับ6คนนะครับอีก1คนก็เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง3ปีเพราะฉะนั้นถ้าในภาพรวมในบัญชีทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมี4ปี3ปี2ปี2ปีเนี่ย29คนไม่ได้เลย29คน3ปีก็จะได้มาคนหนึ่ง10ใน4ปีเนี่ยก็จะได้มา6คนก็ภาพรวมเนี่ยมันก็อาจจะตอบโจทย์ได้เห็นว่าเราได้คำนึงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายก็คือคำนึงถึงอาวุโสแล้วก็ความรู้ความสามารถซึ่งในส่วนเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามมากมายมันก็บอกเอ๊ะแล้วทำไม2ปีเขาครบแล้วทำไมไม่พิจารณาเขาด้วย uh-huh. ซึ่งคณะกรรมการก็เรียนว่ายืนยันว่าได้พิจารณาทั้งหมดทุกคน2ปีถ้าเขามีความรู้ความสามารถเนี่ยก็พิจารณาด้วยแต่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยหลักสำคัญที่ผมจะเรียนเพิ่มเติมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเนี่ย uh-huh. ได้สร้าง
บรรทัดฐานถ้าผู้ภาษาอย่างทั่วไปมีฎีกาไว้จะบอกว่าไอ้คนอาวุโสน้อยเนี่ย2ปีเนี่ยนะถ้าจะข้ามคน3ปีข้ามคน4ปีเนี่ยต้องอธิบายให้ได้อย่างชัดเจนว่ามีความรู้ความสามารถเหนือกว่าแต่ละลำดับอย่างไรบ้างอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งตรงนี้ก็วันนี้ก็เห็นแล้วว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับแบบผมท่านเอกครับเราเจอกันสนทนากันในรายการถกไม่เถียงหลายครั้งแล้วผมก็ชื่นชอบและชื่นชมในคำตอบของท่านในแต่ละครั้งและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมถามคำถามไปแล้วก็ท่านก็มีวิธีการตอบที่ทำให้ผมยิ้มนะฮะเพราะผมถามว่าโผที่มาจากบอร์ดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงจากโผบอร์ดเล็กหรือเปล่ากับการประชุมใหญ่ท่านไม่ตอบท่านตอบว่า7คนน่ะที่ออกมาคือตรงตามกฎเกณฑ์อาวุโสผมอนุมานได้ไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีครับอ๋อเหรอฮะบอร์ดเล็กส่งมายังไงก็ตามนั้นเลยเหรอฮะทุกรายชื่อที่บอร์ดเล็กผ่านพิจารณาอย่างที่เรียนนะครับผมคิดว่าเราต้องทำความเข้าใจกตล.ก็เข้าใจบทบาทหน้าที่คือเขาเนี่ยเป็นผู้บัญชาใกล้ชิดถ้าเขาพิจารณาอยู่ในกฎในเกณฑ์นะครับว่าคุณสมบัติครบความรู้ความสามารถเหมาะสมอาวุโสได้เนี่ยกตล.ก็คงเพียงแต่ให้ความเห็นชอบแต่ถ้ามันผิดหลักเกณฑ์เช่นอยู่ดีเอาคน2ปีเนี่ยอันดับสุดท้ายมาเนี่ยแล้วข้ามมาอย่างเงี้ยมีไหมฮะจากบอร์ดไม่มีคน2ปีไม่มีครับอันนี้ยืนยันท่านยืนยันครับ 100% แล้วทำไมมีรายงานข่าวบอกว่าเหมือนท่านนายกรัฐมนตรีท่านเหมือนออกจากห้องไปแล้วก็ไปคุยไปปรึกษาหารือกับใครอยู่พักนึงเลยครับท่านขออนุญาตครับเมื่อมาวานเนี่ยการประชุมใช้เวลานานนะเกือบ4ชั่วโมงนะครับก็มีอยู่ช่วงนึงก็ท่านนายกก็เห็นว่าการประชุมมันพอสมควรเพราะระหว่างประชุมมันก็แน่นอนมันก็จะต้องมีการอภิปรายถกเถียงสอบถามท่านก็เลยพักการประชุมไปช่วงระยะเวลานึงก็ประมาณ15-20 นาทีนะครับเพื่อพักผ่อนอริยบทนะครับก็แล้วก็ประชุมกันต่อโอเคแต่มันก็มีอย่างที่ผมบอกนะฮะทีมงานของผมก็ได้ไปยินข่าวลือมาบอกว่าอาจเนี่ยการประชุมกตร.เมื่อวานนี้ทำให้ฝ่ายการเมืองไม่พอใจจนถึงขั้นว่าอาจจะมีการโยกย้ายตำแหน่งสูงๆตำแหน่งหัวไปอยู่ที่อื่นอะไรยังไงอันนี้คือข่าวลือเดี๋ยวจะเรียนถามท่านเองนะว่าสรุปสุดท้ายมีมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ตัดภาพมาที่อาจารย์โต้งครับอาจารย์โต้งการประชุมกตร.เมื่อวานนี้อาจารย์มองว่ามีการเมืองเข้ามาครอบนำหรือไม่ครับคือผมไม่ได้อยู่ที่ประชุมด้วยครับแต่ว่าโดยโครงสร้างโดยกลไกโดยระบบและกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับก็ในเมื่อท่านนายกเนี่ยเป็นประธานของทั้งสองบอร์ดที่เรียนไปแสดงว่าอาจารย์มองว่าก็ยังน่าจะมีการเมืองครอบนำอยู่แล้วก็ยังมีการเมืองครอบนำครับในระบบกฎหมายปัจจุบันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยโครงสร้างโดยระบบที่มีอยู่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเมืองครอบนำประเด็นแรกสองคือที่คุณทินพูดถึงว่ามีสายข่าวมีข่าวแว่วๆมาอะไรเนี่ยนะครับว่าท่านนายกออกไปคุยโทรศัพท์มีการพักการประชุมอะไรพวกนี้นะครับก็มองได้สองนัยยะยังไงฮะหนึ่งคือท่านเห็นว่าประชุมมานานจริงๆก็ต้องขอพักหน่อยหรือสองท่านโทรศัพท์เนี่ยท่านปรึกษาเลยกับใครหรือไม่ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะว่าอะไรครับข้อที่จริงตรงกันที่เราทราบคือท่านนายกท่านไม่เคยเป็นตำรวจนะครับแต่ว่าคุณพ่อท่านเคยเป็นตำรวจถูกไหมครับแล้วการแต่งตั้งเนี่ยมีผลอย่างไรครับมีผลตรงที่กลไกการเมืองคุมกลไกบังคับใช้กฎหมายนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลไม่ชอบใครนะครับยกตัวอย่างอาจจะหาช่องกฎหมายในการดำเนินคดีกับคนไม่ชอบได้ในทางกลับกันถ้ารัฐบาลชื่นชอบใครสนับสนุนใครก็อาจจะหาช่องที่บอกไปว่าคนนี้ไม่ต้องดำเนินคดีหรือไม่ต้องเต็มร้อยสมมุตินะครับเพราะอะไรอันนี้ไม่ใช่มาจากผมพูดนะจากงานวิจัยแล้วที่เขาศึกษากันระบบงานตำรวจทั่วโลกเขาบอกกันมาแล้วว่าให้การเมืองมาคุมตำรวจแบบนี้ระบบจะพังส่งผลต่อความเชื่อมั่นสถานประชาชนที่มีต่อตำรวจและต่อการเมืองแต่ถ้าเกิดเรายอมรับว่ารูปแบบแบบนี้ดีทำไมทุกครั้งที่มีการรัฐประหารนะครับไปย้อนดูได้ประวัติศาสตร์อันดับแรกที่หัวหน้าคณะรัฐประหารบอกว่าจะทำคือปฏิรูปตำรวจไปดูประวัติศาสตร์ได้นะครับส่วนหน้าวันนี้ทำหรือไม่ผมว่าท่านผู้ชมมีคำตอบครับน่าคิดนะฮะคุณผู้ชมครับเพิ่มเติมนะฮะข้อมูลนะฮะบอกว่าการประชุมเมื่อวานนี้นะครับใช้เวลาพิจารณากว่า4ชั่วโมงนะฮะ 4-5 ชั่วโมงนะครับในการพิจารณานายกรัฐมนตรีแล้วก็พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะซึ่งท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงมาจากชั้น2นี่คือรายงานข่าวนะครับหลังการประชุมเมื่อวานนี้นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชน
ซึ่งสื่อมวลชนถามว่าการแต่งตั้งนี่คือเมื่อวานนะการแต่งตั้งวันนี้เป็นไงครับท่านเป็นยังไงครับท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหรือไม่ราบรื่นดีหรือไม่และผู้สื่อข่าวถามย้ำไปนะครับว่ายากหรือไม่ในการพิจารณาท่านนายกตอบเงี้ยท่านอุ๊งอิ๊งนะฮะท่านตอบว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ก่อนที่เราจะขึ้นรถไปแล้วก็ออกไปเลยเดินทางกลับไปเลยนะครับนี่ฮะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะแล้วก็ไปเลยผู้สื่อข่าวก็เลยเบนเข็มฮะเบนไมค์ไปจากท่านนายกรัฐมนตรีก็เบนไปหาท่านผบตร.ท่านบิ๊กต่ายก็ถามท่านนะครับว่าท่านผบ.นะการแต่งตั้งวันนี้เรียบร้อยดีไหมครับดีไหมคะท่านผบตร.ไม่ตอบคำถามแต่มีการยกมือสวัสดีพร้อมทำท่าเซ็นก่อนที่จะชูนิ้วโป้งให้กับผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปมันเป็นการแสดงท่าทีอย่างไรคุณผู้ชมเดี๋ยวดูมันจะมีตรงนี้ใช่ไหมมีนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะแป๊บนึงนะฮะคือเขาก็พูดคุยกันแล้วครับหลังจากที่ประชุมกันอย่างยาวนานหลายชั่วโมงปุ๊บแล้วเดี๋ยวดูครับปุ๊บนี่ยกมือไหว้ชี้ไปทางนี้ปั๊บปั๊บเซ็นแล้วก็ไปชูนิ้วโป้งไปเรียบร้อยคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราครับเทโลดิจิทัลณตอนนี้รวมถึง Facebook ถกไม่เถียงนะครับรายงานข่าวบอกว่าเอ๊ะการเมืองไม่พอใจอย่างยิ่งกับการประชุมกตร.เมื่อวานนี้ท่านเอกมีข้อมูลอย่างไรมีมูลหรือไม่ไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับส่วนทีวีตอนนี้ลาไปก่อนนะครับถกไม่เถียงนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ครับถกไม่เถียงสวัสดีครับกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่นะฮะอยากให้คุณผู้ชมมาช่วยโหวตอีกนิดนึงฮะเรามีโพลนะครับนี่อ้าวนี่ไม่ใช่โพลนี่มันหัวข้อตกใจหมดเลยโพลของเราครับนี่คุณเชื่อเรื่องนักการเมืองแทรกแซงโผล่ตำรวจหรือไม่ตรงไปตรงมานะท่านเอกนะอาจารย์ตรงนะครับเชื่อหรือไม่นะครับถ้าเชื่อก็กดเข้ามาไม่เชื่อก็กดเข้ามาตอนนี้เราเพิ่งเปิดโหวตได้ประมาณ20นาทีนะฮะคุณผู้ชมครับโหวตเข้ามาจะ 2,000 โหวตแล้วนะครับปรากฏว่า 90% บอกว่าเชื่อนะเรื่องนักการเมืองแทรกแซงโผตำรวจส่วนอีกประมาณ 10% บอกว่าไม่เชื่ออ่ะช่วยกันโหวตเข้ามานะครับแสดงความคิดเห็นมาอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สามารถที่จะเป็นเครื่องชี้วัดว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้ส่วนมากเขาคิดอย่างไรนะครับกับเรื่องของการเมืองแทรกแซงคราวนี้กลับมาที่ข่าวลือนะฮะจริงๆทีมงานก็บอกพี่ทินก็พูดไปเลยสิว่าเขาลือยังไงทำไมจะต้องกักไม่เห็นต้องกักเลยแหมผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามาชมรายการเราเยอะๆเนาะลองเป็นวิธีแท็กติกในการดึงคุณผู้ชมเข้ามานะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีญาติบอกญาตินะครับเอาละคำถามที่จะถามท่านเอกมีมูลหรือไม่อย่างไรรายงานข่าวทีมงานของผมได้ไปได้จากแหล่งข่าวนะครับก็บอกว่าเนี่ยการประชุมกตร.เมื่อวานนี้การเลือกนะแต่งตั้งตำแหน่งรองผบตร.ผู้ช่วยผบตร.ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นักแต่ผู้บัญชาการนี่สิครับกลายเป็นว่าการแต่งตั้งเมื่อวานนี้ทำให้ฝ่ายการเมืองเหมือนไม่พอใจถึงขั้นมีข่าวลือนะถึงขั้นบอกว่าจะย้ายท่านผบตร.เลยขนาดนั้นเลยท่านคิดว่าเรื่องนี้มีมูลหรือไม่มีมูลอย่างไรครับในส่วนตัวผมนะครับ ครับต้องเรียนคุณทินอย่างตรงไปตรงมาผมยังไม่ทราบข่าวในเรื่องที่คุณทินพูดมาเลยนะครับแล้วก็เรียนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมอยากจะสื่อสารทำความเข้าใจครับที่จริงมันก็ชัดเจนนะอย่างที่อาจารย์โต้งได้พูดถึงเนี่ยมันควรจะแยกตำรวจออกจากการเมืองโดยเด็ดขาดมันไม่ได้ในบริบทที่เป็นอยู่นะครับเนื่องจากความสัมพันธ์เราเคยมีประเด็นอย่างที่อาจารย์โต้งเคยพูดและแม้กระผมก็ได้เสนอนะครับในร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฉบับแก้ไขว่าถึงเวลาแล้วยังที่เราให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกำหนดนโยบายกำหนดยุทธศาสตร์แต่เพียงอย่างเดียวในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารประเทศนะครับเป็นผู้แทนพี่น้องปวงชนประชาชนชาวไทยอำนาจอยู่กับท่านแต่ว่าในบทบาทของกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยขอให้เราได้มีประธานเหมือนกับองค์กรหน่วยงานกระบวนยุติธรรมอื่นได้หรือไม่เช่นอัยการเนี่ยก็ใช้อดีตผู้บังคับบัญชาสูงสุดอดีตอัยการสูงสุดลอยการสุดมาจากการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่ง
ศาลฎีกาก็ให้ท่านประธานศาลฎีกาที่เป็นประธานถามว่าคำตอบแรกก็คือ1เพื่อที่จะให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเมืองจะได้มาเข้ามาแทรกแซงในเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย2โดยข้อเท็จจริงเนี่ยอย่างที่อาจารย์โต้งพูดท่านสมัยท่านนายกทักษิณท่านยังเป็นอดีตข้าราชการตำรวจท่านยังมีเพื่อนมีพี่มีน้องแต่ท่านนายกแพทองธารเนี่ยถึงท่านเป็นลูกตำรวจเนี่ยแต่ท่านไม่เคยตำรวจท่านไม่เคยสัมผัสตำรวจนะครับถึงท่านจะมีคุณตาเป็นตำรวจมีคุณลุงเป็นตำรวจก็ตามเนี่ยมันก็จะทำให้มีข้อจำกัดในการรับรู้บอดมาแมนคนก็ง่ายๆตรงไปตรงมาว่ามันจำเป็นต้องรู้ตัวบุคคลแม้กระทั่งกับปัจจุบันในเรียนอาจารย์โต้งกตรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเดิมมีสัดส่วนจากตำรวจเลือกตั้งเนี่ย5 คนกฎหมายนี่ก็ตัดเหลือ3นี่ปรากฏว่าให้ไปเลือกจากบุคคลภายนอกกำหนดคุณสมบัติเทียบเท่าอธิบดีปลัดกระทรวงแต่ณเวลานี้ทำงานไม่ได้กันผมเห็นท่านต่างๆเหล่านี้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงานบริหารงานบุคคลแต่ทั้งชีวิตยกตัวอย่างเนี่ยท่านรับราชการมาในหน่วยงานท่านเนี่ยท่านไม่รู้เลยว่าตำรวจของเราเติบโตมายังไงใครเป็นใครสายงานไหนไอ้หน่วยงานนี้ดีไม่ดีส่วนงานนี้ควรจะใครอย่างสันติบาลหรือสอบท่องเที่ยวเนี่ยควรจะเป็นผู้บัญชาการไม่ใช่จะมีความรู้ความสามารถสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามมันต้องมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษนะเพราะเดี๋ยวนี้มันอินเตอร์แล้วปฏิบัติมันไม่ใช่อยู่ในประเทศมันต้องไปประชุมมันต้องไปติดต่อหรือผู้จัดการตม.ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้นะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นการยืนยันได้อย่างว่าในเรื่องโครงสร้างในเรื่องของการดำเนินการในการที่จะแยกแยะฝ่ายการเมืองกับตำรวจเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเป็นโจทย์ก็แน่นอนพอเข้ามาเกี่ยวข้องกันมันก็จะมีเรื่องอย่างที่พูดมาเนี่ยนักการเมืองแทรกแซงมีตั๋วมาหรือไม่อย่างไรผมพยายามจะตอบว่าในหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดในกฎเกณฑ์ต่างๆผมเรียนยืนยันนะครับใช้คำว่าอะไรจะใช้คำว่าฝากฝังแทรกแซงมันดูเหมือนกับเป็นแอคทีฟนิดนึงเข้ามาแบบอินเตอร์เฟียอะไรในรบกวนแต่เหมือนกับยกตัวอย่างฝากฝังให้สนับสนุนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายและณเวลานี้กรณีนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ผมสมมตินะครับผมไม่ทราบว่าจริงไหมมีรายนึงเป็นรองผู้จัดการหน่วยนึงให้ไปเป็นผู้จัดการอีกหน่วยนึงนะครับแต่นั่นคือข่าวลือที่ออกนี่ข่าวลือที่ออกสมมตินะเนี่ยบอกมาจากสายการเมืองรายแรกนะผมจะหยิบกรณีศึกษาจะได้มาวิเคราะห์ไปพร้อมกันคือผมดูได้สายตาเนี่ยผมรู้แล้วมันตอบโจทย์ไม่ได้แล้วว่ามีความรู้ความสามารถเหมาะสมเลยเพราะเขาอยู่หน่วยนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยใหม่ที่เขาจะไปเลยหน่วยใหม่ไปเป็นหน่วยเทคโนโลยีนะครับเป็นหน่วยที่มีความสำคัญแต่หน่วยที่เขาอยู่เดิมเนี่ยเป็นหน่วยฝ่ายข่าวนะครับมันคนละหน่วยแล้วคนละหน่วยไม่พอนะในหน่วยนั้นเนี่ยเขายังมีคนที่อาวุโสกว่าฝากเขาอีกและเขาเองเนี่ยนะครับอาวุโสนะครับก็อยู่ในลำดับที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเก่งกล้าสามารถที่จะไปแซงคนที่อาวุโสสูงฝ่าได้อย่างไรซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของกปตรเห็นตัวอย่างที่ท่านยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับคราวนี้คำถามของผมถามต่อเลยนะครับแล้วครั้งนี้มันมีแบบนี้ไหมครับไม่มีครับยืนยันครับก็นี่ครับไม่มีแบบที่ท่านพูดเลยว่าอยู่ดีๆอยู่ดีๆมีคนนึงที่อาจจะอาวุโสน้อยกว่าแล้วอีกอย่างอยู่คนละหน่วยแล้วสุดท้ายพยายามที่จะเสนอให้ไปอยู่อีกหน่วยหนึ่งทั้งที่อีกหน่วยหนึ่งก็มีคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่ในนั้นอยู่แล้วครับถูกต้องไหมฮะไม่มีแบบนี้ไม่มีครับกับการประชุมครั้งนี้เลยครับเอาอีกตัวอย่างก็ได้นะครับปรากฏว่าเรามีหน่วยที่เรียกว่าหน่วยรับผิดชอบพื้นที่นะก็คือนครบาลภูธร1-9อาจารย์โต้งรู้ดีพวกที่โตมาสายเนี่ยสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามไม่ใช่อย่างอาจารย์โต้ไม่ใช่อย่างผมอยู่อำนวยการบ้างเป็นครูบาอาจารย์มาบ้างพวกนี้ก็จะอยู่โรงพักทำงานหน้าเดียวมาตลอดวันหนึ่งเขาโตขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการ9ภาค10ภาคเนี่ยหรือหน่วยอย่างนี้เนี่ยมีประมาณเป็นร้อยคนนะครับสมมุติตามข่าวเลยนะครับปรากฏว่ารองผู้จัดการท่านหนึ่งอยู่ภาคเหนือไม่เคยอยู่ภาคอีสานไม่เคยอยู่ภาคใต้อะไรก็ว่าไปอยู่ดีๆก็โดดข้ามมาอาวุโสก็น้อยแล้วในหน่วยนั้นเนี่ยเขาก็มีคนที่อยู่ในพื้นที่นะตั้งแต่ร้อยตีจนพลตีจะเป็นผู้จัดการอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันอธิบายไม่ได้มันอธิบายได้อย่างเดียวอ๋อไอเนี่ยเคยเป็นผู้การจังหวัดที่นักการเมืองคนนั้นเนี่ยเคยมีอำนาจอยู่ก็แหละแสดงว่าใกล้ชิดกับผู้การหรือเปล่าคือหมากไพ่พวกนี้พอมันเปิดมามันออกผมถึงเรียนคุณนินตั้งแต่แรกผมไม่เคยสนใจไม่ว่าจะเป็นตั๋วการเมืองตั๋วเพื่อมีอำนาจถ้าเขาเข้าอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างนี้ถ้าภาษานักเรียนเขาเรียกตามน้ำคือถ้าคุณอาวุโสได้แล้วคุณเก่งนะถึงแต่ต้องเรียนนะคุณทินทั้งไอ้คนอาวุโสและคนเก่งก็วิ่งนะฮะเพราะว่ามันอยากได้เป็นผู้บัญชาการในหน่วยดีๆไม่อยากเป็นผู้จัดการหน่วยเกรด A ครับผมได้อยู่แล้วก็ยังวิ่งถ้าพูดอย่างภาษาที่เป็นไปเพราะตรงนี้ผมถึงเรียนว่า okay. เวลาเราพิจารณาเนี่ย หลักเกณฑ์ตามกฎหมายก็ดีคำวินิจฉัยก็ดีเรียกว่า
พูดง่ายมันไม่มีทางที่จะเล็ดลอดไปได้โดยง่ายโอเคจะต้องปฏิบัติตามนั้นและไม่ปฏิบัตินะโดนคุณทินรู้ไหมใครเป็นคนรับผิดชอบผบ.ตร.เขาบอกตลอดตอนนี้ถ้าวิเคราะห์อย่างที่พูดสมมุติถ้าจริงถ้าการเมืองบีบมากรรมการบีบไปเนี่ยผบ.ตร.แบนถ้าผบ.ตร.ทำตามการเมืองซึ่งก็ไม่แน่ว่ากรรมการเขาจะเอาด้วยเนี่ยถ้าหากว่าทำแล้วเข้ามาเกิดมีการร้องเรียนผบ.ตร.จบเลยจบนะครับแต่ถ้าไม่ทำก็อาจจะเป็นสมมติฐานที่คุณทินได้ตั้งประเด็นมาว่าเอ๊ะอย่างนี้เดี๋ยวจะโดนย้ายหรือไม่อาจเป็นมีถ้าว่าถ้าอยู่สมมุติว่าดีกว่านะฮะวันนี้เรามาคุยรายการสมมุติว่าผมก็เรียนว่าในกระบวนการของกฎหมายเนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะให้ความคุ้มครองมิฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็อย่างที่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรรู้ไหมคำตอบสุดท้ายคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมเขาไม่ใช่คุ้มครองข้าราชการตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งเขายังคุ้มครองข้าราชการตำรวจทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้การทุกกรณีโอเคแสดงว่าข่าวลือที่เขาบอกว่าเนี่ยอาจจะมีการย้ายผบ.ตร.ไปอยู่ที่นู่นเพราะฝ่ายการเมืองไม่พอใจท่านเชื่อว่าไม่น่าจะมีถ้ามีที่คุณทินถามผมต่ อผมก็มีคำตอบว่าก็มีกระบวนการตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณากันได้ครับอาจารย์ต้องเชื่อข่าวลือนี้หรือไม่เชื่อข่าวลือนี้เพราะอะไรวิเคราะห์ข่าวลือนี้หน่อยได้ไหมครับคือผมว่าพอดีเราไม่ได้ยินข่าวลือนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะติดกับผมพูดเลยฮะว่ามันเป็นรายงานข่าวมาประเด็นแรกก่อนเป็นอำนาจท่านนายกนะครับในการที่จะมีอำนาจเรียกไปประจำสำนักนายกได้เหมือนครั้งที่แล้วจำได้ไหมครับท่านผบ.ก็ถูกเรียกไปประจำสำนักนายกครับอันนี้หมายความว่าท่านนายกมีอำนาจครับสองคืออำนาจนั้นอ่ะใช้แบบถูกต้องชอบธรรมเป็นธรรมหรือไม่เหมือนที่ท่านเอกบอกนั่นหมายความว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องชอบธรรมท่านก็มีโอกาสถูกฟ้องเช่นกันนะครับประเด็นต่อมาคือผมว่าที่สำคัญเหมือนที่พี่ทินบอกอ่ะผู้บัญชาการมีอยู่14ตำแหน่งอุโสไปแล้ว7หรืออยู่7ถูกไหมครับ7เนี่ยเหลือแคนดิเดตมี72ท่านฮะ72ท่านเนี่ยจะต้องมาดูอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันถูกครับตรงเนี้ยผมคำถามคือในเมื่ออาวุโสเนี่ยชัดเจนรู้อยู่ว่าใครมาเป็นรองผู้บัญชาการกี่ปีแต่พอเป็นความรู้ความสามารถเนี่ยตอนนี้เกี่ยวเรื่องดุลยพินิจละเพราะว่าถ้าไม่ชัดเจนถูกไหมครับผมเนี่ยก็แปลกใจนะครับเช่นเวลานักข่าวไปถามท่านนายกอะว่าที่ถามว่าตกลงยังไงอะไรใครแต่งตั้งไปอยู่ไหนอ๋อหมายถึงที่ผมเล่าไปเมื่อกี้นี้ที่เมื่อสักครู่ที่ขึ้นหน้าตรงช่วงรายการทีวีนะครับถ้าไม่ตอบถ้าบอกประสบการณ์ใหม่อะไรประมาณแล้วก็เดินขึ้นรถไปเลยคือต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยเกี่ยวข้องกับทุกสุขพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับถูกฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าผู้บัญชาการจะต้องไปแต่งตั้งผู้กำกับที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ไงนั่นหมายความว่าท่านไม่ตอบแบบนี้ก็คือคำประชาชนที่มีคำถามว่าตกลงแล้วเราจะมีเรื่องไม่ถูกต้องมีเรื่องเดือดร้อนจะไปแจ้งตำรวจตำรวจจะแก้ปัญหาให้ไหมเช่นเดินกลับบ้านทุกวันในเลิกงาน 4-5 ทุ่มเวลาออกเวรนะครับตอนดึกผู้หญิงอาจจะบอกว่าเวลากลับบ้านในซอยเปลี่ยวมากเลยเห็นคนเนี่ยน่าสงสัยเกี่ยวเรื่องเสพยาเสพติดกันในซอยเนี่ย6-7 คนเนี่ยนั่งรวมกลุ่มกันเนี่ยแจ้งตำรวจไปถ่ายทีตำรวจมาบ้างไม่มาบ้างอย่างเงี้ยมีโอกาสสะท้อนไหมผู้บัญชาการจะมีบทบาทสำคัญในการที่สั่งผู้กำกับให้ทำตามนั้นแต่ประเด็นน่าสนใจตรงนี้ครับการเลือกแบบนี้ไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ของทั้ง72ท่านแคนดิเดตนะเท่าที่ผมทราบนะครับสองคือถ้าให้โปร่งใสเนี่ยท่านต้องบัญชีมา72ท่านเนี่ยแล้วท่านแสดงวิสัยทัศน์ผ่านอะไรผ่านสื่อก่อนนั้นถูกไหมครับแล้วก็คนมีอำนาจในการเลือกเนี่ยท่านก็บอกมาว่าท่านเลือกคนที่คนนี้มาเป็นผู้บัญชาการนครบาลเพราะอะไรคนที่ไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพราะอะไรเพราะอะไรอันนี้ชัดเจนแต่พอเวลาทำแบบปิดเลี่ยงไปเลี่ยงมาอย่างเงี้ยสรุปประเทศนี้เป็นของใครฮะตำรวจนี่ไม่ใช่เป็นตำรวจของท่านนายกนะฮะแต่อาชีพตำรวจเนี่ยต้องดูแลทุกสุขของประชาชนทั้งประเทศนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเชื่อไหมครับผมไปแจ้งความเนี่ยบางทีเรายังรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ความเป็นธรรมนะที่คุยไว้หลายรายการก่อนนั่นนี่ถูกไหมครับให้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเองก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าทำอย่างไรที่เขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะสะท้อนปัญหาแต่ทราบไหมครับอีกประเด็นหนึ่งผมคุยกับพี่น้องข้าราชการตำรวจหลายท่านก็บ่นให้ผมฟังท่านนั้นแหละครับว่าเขาคืออัดกับระบบที่เป็นแบบเนี้ยพอเขาก็ต้องมารอลุ้นว่านายเขาจะเป็นใครขณะเดียวกันทั้งเครียดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเพราะนายใหม่มาจะย้ายอาจจะย้ายเขาเครียดเรื่องงานที่ทำเครียดเรื่องงบประมาณที่ไม่มีเครียดเรื่องเงินเดือนหนี้สหกรณ์นู่นปัญหาเยอะแยะสารพัดปัญหาถูกไหมครับเพราะฉะนั้น
ปัญหาพื้นฐานเรื่องการแต่งตั้งตรงนี้จึงมีความสำคัญนะครับพี่ทินต่อข้าราชการตำรวจต่อประชาชนนะครับคราวนี้กลับมาอะไรอาจารย์ไม่ได้ยินข่าวลือนี้แต่ผมกำลังจะบอกว่าแหล่งข่าวที่คุยกับทีมงานของผมก็บอกว่าเนี่ยถึงขั้นว่าการเมืองไม่พอใจจะสั่งย้ายมันเป็นไปได้ไหมกับครั้งนี้ครั้งนี้คงเป็นไปไหมถ้าเกิดเป็นไปได้จริงความหมายความว่าถ้าเกิดฝ่ายการเมืองไม่พอใจจริงๆมันสะท้อนอะไรบ้างดีกว่าเอาคำถามดีกว่าถ้าเกิดฝ่ายการเมืองครั้งนี้ไม่พอใจมันสะท้อนอะไรกับการประชุมกตร.เมื่อวานก็แสดงว่าหนึ่งในคณะกรรมการกตร.เองมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะต้องให้คนที่เหมาะสมเนี่ยไปดำรงตำแหน่งก็จึงสวนทางการเมืองสองไม่ย้ายคราวนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ย้ายครั้งต่อไปถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะตำรวจเนี่ยต้องดูแลหลายอย่างมากเลยเช่นยาเสพติดให้นโยบายไปทำไมคุณทำไม่ได้คุณจับได้เท่าไหร่คนบำบัดเท่าไหร่ประการต่อมาเกิดเป็นเรื่องอะไรที่เป็นคดีอาชญากรรมคึกโครมการเมืองก็อาจจะหาช่องในการมาหาเรื่องท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติเพราะอะไรครับที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ว่าท่านนายกนะแต่หมายถึงว่าท่านเป็นอดีตที่ผ่านมาได้มีหลายเหตุผลที่ไม่น่าจะเหมาะสมแต่ผู้บัญชาการตำรวจชาติก็โดนย้ายไปประจำสำนักนายกแล้วก็มีการฟ้องร้องด้วยนะบางคดีก็ชนะด้วยนะครับนี่เป็นมุมมองของอาจารย์โตนะครับคุณผู้ชมถามกันเข้ามาครับเมื่อสักครู่นี้มันมีภาพแบบรูปเก่าๆเป็นรูปในอดีตตกลงนี่คือใครกันแน่ทีมงานเราขึ้นมาอีกได้ไหมฮะรูปอดีตที่มาตอนที่อาจารย์โตพูดแล้วอยู่ดีมีสองสามภาพนี่อาจารย์โต้งนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับนี่ฮะนี่คืออาจารย์โต้งนะฮะอาจารย์กฤษณพงศ์นี่นะครับคุณผู้ชมสมัยที่อาจารย์เป็นตำรวจซึ่งไม่ทราบว่าแปลออกมาได้ไงนะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ครับผมมีภาพเป็นสต็อกเลยนะมีภาพที่หามาได้อีก1ภาพเท่าที่ผมเข้าใจอีก1ภาพเดี๋ยวจะเปิดกันอีก1ภาพใช่มั้ยอีกหนึ่งภาพนะแต่จะเป็นภาพที่อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นักอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่เราหาได้แต่นี่เท่าที่เราหาได้นั้นนี่ชุดแรกก่อนนะฮะนี่คืออาจารย์โต้นะฮะคุณผู้ชมครับกดโหวตกันเข้ามานะฮะเราโหวตว่าคุณเชื่อเรื่องนักการเมืองแทรกแซงโผตำรวจหรือไม่ตอนนี้เชื่ออยู่ที่ 90% นะครับไม่เชื่ออยู่ที่ 10% ฮะคนโหวตเข้ามาประมาณ 3,300 กว่าคนแล้วนะครับอยากให้โหวตกันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมอยากจะสะท้อนนะจากการโหวตนะว่าคุณเชื่อหรือไม่เรื่องของการเมืองนะครับซึ่งอาจารย์โต้งบอกเองนะครับว่าถ้าข่าวลือที่ออกมาเป็นจริงว่าทำให้ฝ่ายการเมืองไม่พอใจกับการเลือกนายพลใหญ่เมื่อวานนี้ของกตร.จนถึงขั้นว่าไม่พอใจถึงขั้นจะย้ายผบตร.ไปอยู่หน่วยอื่นยังไงถ้าข่าวลือนั้นเป็นจริงอาจารย์โต้งก็บอกแล้วแสดงว่ามีปัญหาหรือเปล่าในการประชุมกตร.เมื่อวานนี้แต่ท่านเอกที่นั่งข้างๆผมเนี่ยฮะท่านเอกก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะทุกอย่างมันลงตามที่มันควรจะเป็นตามพรบ.ตำรวจทุกอย่างปี65เพราะถ้ามันไม่เป็นตามพรบ.ปี65แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือว่าคนที่จะรับผิดชอบทั้งผบ.ตร.หรือใครก็แล้วแต่คณะกรรมการที่ไปเลือกแล้วบอกเฮ้ยนี่มันผิดนะถ้ามีคนมาร้องปั๊บเนี่ยงานเข้านะฮะซึ่งงานเข้านี่คือโดนนะฮะถูกต้องไหมฮะก็เลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็อาจจะเป็นการประชุมที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจไทยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับผู้ชมแต่มันมีโผฮะโผออกมานะตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะฮะแต่โผที่ออกมาผมอยากให้คุณผู้ชมตามผมมาเพราะว่านี่มันมีความสำคัญกับหน่วยงานต่างๆสำนักงานต่างๆนะครับเป็นโผที่บ่งบอกถึงว่าใครน่าจะได้ไปเป็นผู้บัญชาการตามหน่วยงานต่างๆเอาอันแรกขึ้นมาอินโฟคุณผู้ชมครับอันแรกก่อนเลยนะฮะท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมท่านเป็นเจเรตำรวจนะฮะนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น46ถ้าตามโผจากการประชุมล่าสุดเมื่อวานนี้ถือว่าท่านมาแรงแซงโค้งท่านมีชื่อได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะฮะท่านไปเบียดใครฮะเบียดเอาโผก่อนหน้านี้ก็คือเบียดท่านพลตำรวจโทสันติชัยนิรามัยซึ่งท่านเป็นเจรตำรวจเช่นเดียวกันแต่เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น48นะที่มีชื่อนอนมาตั้งแต่ไก่โหนะครับสำหรับท่านสันติแต่สุดท้ายผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปอยู่ที่ท่านสยามบุญสมฮะแต่ท่านสันติก็ไปอยู่เป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดถูกต้องไหมฮะตามโผนะทีมงานต่อมาฮะท่านต่อมาคือท่านพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินรต.41นะครับ
สลับเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ซึ่งจากโผเดิมมีชื่อได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แต่ท่านมาเป็นภาค1แทนนะนี่คือโผล่าสุดนะครับต่อมาครับท่านพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำนงฮะท่านเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลนรตรุ่น41นะครับท่านก็เคยมาออกรายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้ด้วยถือว่าเป็นตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ต้องบอกฮะท่านน่ารักจริงๆนะฮะสำหรับท่านยิ่งยศนะครับซึ่งท่านได้คืนถิ่นชายฝั่งภาคตะวันออกครับไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับถูกไหมภาค2นะถัดมาครับท่านพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการศึกษานักเรียนท่านเป็นนรต.40นะฮะขึ้นไปคุมพื้นที่อีสานใต้ครับในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ซึ่งท่านไปเบียดท่านพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นรต.รุ่น41ซึ่งหลายสื่อรายงานว่าท่านพลตำรวจโทวัฒนาสามารถเบียดสายกวนกวานพะเยาได้ครับเขาบอกว่าหักเซียนปากกาเซียนเลยอันเนี้ยท่านวัฒนายี่จีนจำชื่อท่านเอาไว้ครับต่อมาครับท่านพลตำรวจตรีชัดชัยสุรเชษฐ์พงษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ท่านเป็นนรต.42ได้รับการเลื่อนขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ฮะท่านจะไปคุมพื้นที่อีสานตอนบนอันนี้ไม่พลิกโผต่อมาครับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ถึง9จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้โดยยังคงเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเดิมทั้งหมดฮะภาค5ถึงภาค9เหมือนเดิมต่อมาครับท่านพลตำรวจโทอุดรยอมเจริญท่านเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินรต.รุ่น42เป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลครับท่านไปเบียดท่านพลตำรวจตรีบัณฑิตตุงคะเสรณีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ซึ่งท่านเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น41นะครับแต่เซอร์ไพรส์ใหญ่นี่ฟังทางนี้ฮะเซอร์ไพรส์ใหญ่จากโผที่ผ่านการประชุมเมื่อคืนนี้ก็คือท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นรต .46 ครับผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจซึ่งท่านเป็นใครฮะท่านเป็นน้องชายเสหิครับเสหิคือท่านหิมาลัยผิวพันธ์ซึ่งท่านพลตำรวจโทไตรรงถือเป็นผู้ที่แกะรอยเส้นเงินและนำไปสู่การจับกุมท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านบิ๊กโจ๊กครับนี่ฮะคนนี้ฮะท่านจะผงาดขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์นี่เองครับท่านก็จะไปสางงานที่ค้างคาต่อสมัยเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์หน่วยการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติฮะท่านไตรรงขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการสอทฮะนี่คือตามโผนะครับนี่ท่านไตรรงแล้วก็มีโอกาสได้สนทนากับท่านด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ผมต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนะฮะเป็นพยานฮะเผอิญคดีเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือมีสาวมาร้องว่าสามีของเธอไปเป็นชู้ดูความเคารพท่านบิ๊กโจ๊กภรรยาของท่านบิ๊กโจ๊กแล้วปรากฏมีกระเป๋าใบหนึ่งมาแล้วมีนาฬิกาปาเต็ก2เรือนนะครับพี่เขาก็ยกมาให้ผมก็เปิดดูเผอิญมันมีลายนิ้วมือผมอยู่ผมเลยต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่สน.คลองตันก็จบไปแล้วแหละเคสนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับท่านพลตำรวจโทไตรรงจะเป็นผู้บัญชาการสอทมีต่ออีกไหมฮะนิดนึงฮะนิดนึงครับท่านพลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษณ์ท่านเป็นรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนรต.41นะฮะถ้าบอกภาษาข่าวเขาเรียกว่าอะไรไหมฮะคนนี้แรงไม่ตกฮะไม่พลิกโผขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอย่างแน่นอนก็เหมาะสมตรงนี้ถูกต้องไหมฮะสำหรับตม.นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับท่านพลตำรวจโทสันติชัยนิรามัยที่ผมพูดชื่อท่านก่อนหน้านี้นะครับเจรตำรวจนรต.48ก็มาเป็นผู้บัญชาการตรวจปราบปรามยาเสพติดนะฮะซึ่งเดิมท่านมีชื่ออยู่ในโผเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามนครบาลเดี๋ยวขออภัยฮะเป็นนครบาลก่อนหน้านี้นะครับมาต่อกันที่ท่านพลตำรวจตรีนิตินายหลังยาหน่ายท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นรต.41ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนท่านก็ไปเบียดท่านพลตำรวจตรีวีระชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นรต.41ที่หลายสื่อสำนักนะฮะระบุว่าเป็นสายกวนของ
กวานพะเยาเช่นเดียวกันและถูกมองว่าเป็นตัวเต็งจะขึ้นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแต่สุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะถูกท่านนิตินัยหลังยาหน่ายขึ้นมาเป็นแทนอีกท่านหนึ่งครับท่านพลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินรต46ท่านเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับจริงๆอ่ะท่านนี้ก็เป็นที่รักของน้องๆถกไม่เถียงน้องๆถกไม่เถียงก็จะเรียกพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟนะฮะท่านอาชยนไกรทองนะครับท่านขยับมาเป็นผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะเป็นมือทำงานสร้างภาพลักษณ์ให้กับตำรวจท่านพลตำรวจโทนิติธรจิตกานนท์ฮะท่านก็นั่งเป็นผู้บัญชาการศึกษาของตำรวจครับนี่ฮะโหอย่างสุดมันที่น้องๆตั้งใจทำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันและผมค้างคาไว้เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเรื่องของภาพมี2ภาพนะทีมงานส่งมาให้ผมเอาภาพที่ไม่ได้เก่าสุดภาพที่ล่าสุดก่อนแล้วค่อยไปภาพที่ไม่ค่อยชัดหรือยังไงแล้วแต่พี่นินขึ้นมาเลยฮะภาพชัดๆน่ะนี่นี่คือตอนนั้นด้วยคำครบท่านเอกครับตอนนั้นคือนายพันตำรวจเอกป้าหรือไงฮะหรือว่าตอนนั้นพลตำรวจโทพลตำรวจโทนะฮะพลตำรวจโทเอกอังสนานนท์ฮะแต่ผมมีภาพเก่ากว่านั้นคุณผู้ชมเอาขึ้นมาหน่อยได้ไหมฮะที่บอกไม่ค่อยชัดนะครับตึงตึงท่านยิ้มเลยท่านยิ้มเลยผมอ่านนะครับนาทีวิกฤตครับช่างภาพไทยรัฐขอขอบคุณภาพไทยรัฐนะฮะจับภาพไว้ได้ขนาดที่นายเกียรติทองเล็กจำเลยในคดีปล้นฆ่าถือปืนคุมตัวนักศึกษาป่ะหรืออะไรจังหวัดนี่นะฮะนางสาวโทษทีนางสาวจังหวัดสวนานนท์ซึ่งท่านเป็นตุลาการสาวซึ่งถูกมัดมือด้วยเสื้อคลุยพาเดินออกมาประตูหลังศาลซึ่งตอนนั้นร้อยตำรวจตรีเอกอังสนานนท์โดดเข้าไปคล่อมร่างของคุณจังหวัดขณะที่ตำรวจยิงสู้กับคนร้ายฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพท่านเอกฮะเป็นไงผมบอกแล้วผมมีภาพเก่าอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันภาพนี่เมื่อไหร่นะท่านร้อยตั้งแต่ยศร้อยตำรวจตรีเหรอท่าน22พฤษภาปี22น้องๆหลายคนยังไม่เกิดปี22ตอนนั้นเล่าสั้นๆได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะสั้นๆเท่าที่จำได้เป็นคดีที่ผู้พิพากษานะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่บนบัลลังก์แล้วก็ถูกคนร้ายซึ่งเป็นผู้ต้องขังเบิกมาเพื่อเป็นพยาน5คนครับก็จับตัวท่านเนี่ยแล้วก็เป็นตัวประกันหลบหนีออกจากศาลโอ้ครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะหลบหนีจากศาลได้ก็เจรจากันต่อรองอยู่พอสมควรสุดท้ายคนร้ายก็ขอลดนะครับคนร้ายมีปืนเป็นอาวุธแล้วก็มีระเบิดก็เราก็เกรงว่าท่านไม่ปลอดภัยก็ยอมให้เอารถมาให้คันเขาก็ขับหลบหนีไปชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียตรงช่องทางเข้าออกทางด้านสะเดาซึ่งปีนั้นไม่เหมือนปีนี้นะปีนั้นเนี่ยจำได้ว่าเวลาใกล้ค่ำแล้วโพเพเนี่ย เข้าไปในถนนแยกซึ่งเป็นถนนที่เป็นพื้นที่รปช.อันตรายเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพอเย็นแล้วก็จะไม่มีใครเข้าไปเนื่องจากเป็นพื้นที่ของผกค.สมัยนั้นยังมีผกค.อยู่ก็เราก็ต้องติดตามจนสุดท้ายในทางมันตันคนร้ายก็จับท่านเนี่ยลงไปเป็นตัวประกันแล้วก็จะหลบหนีเข้าไปในป่าลึกซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าถ้าขืนเข้าไปในป่าลึกในเวลายามวิกาลเนี่ยโอ้ยากก็จะเป็นอันตรายก็เลยเกิดการยิงปะทะนี่ระหว่างยิงปะทะเนี่ย ก็เกรงว่าท่านจะไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะท่านตกใจแล้วก็ท่านเหนื่อยกับการที่ถูกควบคุมเวลานานก็ผมก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะช่วยโคเบอร์ท่านครับก็ผมก็ไม่ทราบว่ามีผู้สื่อข่าวตามเข้าไปด้วยก็จะจับภาพนี้ภาพนี้เขาเอาภาพไปประกวดได้พูลิเชอร์นะใช้ชื่อว่านาทีวิกฤต มีการประมูลภาพนี้ตอนสมัยนั้นถึง 300,000 บาทที่ทราบนะฮะก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อครั้งที่ผมไปรับราชการครั้งแรกที่สงขลาครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะทราบถึงประวัติของท่านเอก
เพิ่มเติมนะฮะแนะนำในทีมงานของผมบอกว่าเรื่องราวประวัติชีวิตของท่านเอกนะฮะอังสนานนท์นะฮะมีหนังสือชื่อว่าคุยเอกอังฟังเอกเล่ามีหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมเรื่องราว Exclusive เกี่ยวกับวงการตำรวจมากมายเลยนะครับคือท่านเขียนไว้ทีมงานบอกว่าสนุกมากเดี๋ยวผมต้องไปหาอ่านบ้างคุณเอามาให้ผมอ่านบ้างสิทีมงานนะครับนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะท่านเป็นท่านเดียวที่ตอนที่โหวตท่านต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผบ.ตร.เป็นท่านเดียวนะที่ไม่เห็นด้วยในวันนั้นนะครับด้วยหลักการของท่านคือยึดในหลักการที่ถูกต้องณตอนนั้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งสำหรับโหตำรวจใหญ่ณตอนนี้นะครับที่จริงอยากจะเล่าให้ฟังนะครับที่จริงไม่อยากเล่าเรื่องส่วนตัวอยากจะเล่าเรื่องที่มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมแต่งตั้งคนนู้นคนนี้แล้วทำไมไม่เป็นไปตามโผหรือไม่อย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับถึงเหตุผลว่ามันที่มันผิดโผมันผิดโผจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นไปตามที่บัญชีออกมานะยกตัวอย่างอย่างท่านสยามนะฮะผมต้องเรียนคุณทินเบื้องต้นนะครับผมยังยืนยันว่าไอ้ที่ว่าเป็นโผแล้วมาพลิกโผเนี่ยโผเดิมเนี่ยผมถือว่าเป็นการคาดเดาคาดคะเนจากต้องใช้คำว่ากูรูทั้งหลายโดยประเมินจากการที่เคยอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าในเหตุผลจริงๆแล้วที่ปรากฏจากบัญชีแต่งตั้งเนี่ยคณะกรรมการแต่งตั้งเขาชี้แจงได้เราก็ถามเขาแล้วก็บอกเอ๊ะทำไมเอาสยามเนี่ยมาเป็นตรงนี้ยังไงเขาก็อธิบายได้มีเหตุมีผลมันเป็นไปตามกรอบหลักการอย่างเช่นเราวางหลักเกณฑ์ไว้นะครับเพื่อจะเป็นกรอบให้มันเห็นว่าเป็นระบบคุณธรรมอันนี้ผมเป็นคนนำเสนอเหมือนอย่างทหารเนี่ยถ้าจะเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยเขาต้องเป็นแม่ทัพน้อยก่อนไม่มีจากรองแม่ทัพกระโดดขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งเขาจะต้องเป็นแม่ทัพน้อยก่อนหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็จะอยู่จังหวัดเล็กอำนาจเจริญแล้วค่อยมาอยู่บนศาลอัยการก็เช่นกันแต่ตำรวจที่เป็นมาเนี่ยไม่เป็นระบบใครอยากจะขึ้นที่ไหนใครมีผู้สนับสนุนอย่างไรเราก็บอกเราจะสร้างระบบตรงนี้ได้เกิดขึ้นเราก็บอกว่าตำรวจเนี่ยผู้จัดการมันที่ดีทุกตำแหน่งเทียบเท่ามันมีเกรด A เกรด B เกรด C ผู้จัดการหน่วยหลักผู้จัดการหน่วยรองผู้จัดการประจำเราก็บอกว่าถ้ามีผู้จัดการหน่วยหลักจะต้องเอาคนที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยรองหรือผู้บัญชาการประจำซึ่งเป็นพลโทอยู่แล้วขยับทางข้างมันก็เป็นผู้อาวุโสแล้วเขาต่างๆเหล่านั้นที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยรองหรือผู้บัญชาการประจำเขาก็เติบโตมาจากหน่วยหลักเพราะฉะนั้นเมื่อมีหน่วยหลักว่างอย่างตรงนี้กรณีของท่านสยามเนี่ยมันตอบโจทย์ข้อแรก1ท่านเป็นผู้บัญชาการหน่วยรองครับเป็นพลโทอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นมาใหม่ประการที่2ผมเรียนคุณทินเราก็สอบถามว่าไอ้ความรู้ความนั้นเหมาะสมไหมปรากฏว่าประวัติเขารับราชการอยู่ในนครบาลนะครับในตำแหน่งสำคัญนะครับมีภารกิจเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญมาโดยตลอดนะครับ3นครบาลนี่เรื่องสำคัญอย่างที่อาจารย์โต้พูดมีหน้าที่ภาระดูแลพี่น้องประชาชนเป็น10ล้านคนงานหลักรับแจ้งความมากมายไก่กองสถานี80กว่าสถานีเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องงานสืบสวนสอบสวนอยู่ในระดับหนึ่งและเรื่องที่4ที่เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นคุณสมบัติโดดเด่นของพลตำรวจโทสยามก็คือเขามีประสบการณ์นะครับแล้วทำงานเกี่ยวกับเรื่องการถวายความปลอดภัยนะโอเคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดองค์รัชทายาทครับปีที่แล้วเนี่ยมีสถิตินี่ผมดูแล้วผมยังตกใจนะ600กว่าครั้งแล้วก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องงานสำคัญเพราะภารกิจสำคัญของตำรวจเนี่ยนอกจากจะป้องกันปราบปรามหน้าภารกิจในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเราก็จึงเห็นว่าเหตุผลที่อธิบายมาเราก็ถามไม่มีใครดีกว่านี้อีกเหรอไม่มีใครมาเปรียบเทียบหรือปรากฏว่าเขาก็อธิบายฟังมีการเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปซึ่งอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงนะก็รู้สึกจะเป็นฝันใจคุณนินพอสมควรคือผู้จัดการไซเบอร์เนี่ยนะครับที่จริงผมพอบอกปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นผู้จัดการไซเบอร์คนใหม่เนี่ยข้อแรกเขาเป็นพลโทอยู่แล้วเป็นมา2ปีแล้วด้วยแล้ว2มีประสบการณ์ในเรื่องงานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอันนี้ผมรู้ดีเพราะว่าเขาเคยเป็นลูกน้องผมเคยผู้จัดการภาคหนึ่งเขาเป็นลูกน้องผมเขามีฝีมือโดดเด่นมาตั้งแต่เป็นสาววัดรองผู้กำกับเป็นผู้กำกับอันนี้ผมรู้อยู่แล้วประการที่3เมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่ผ่านมาคุณทินทราบเนี่ยเขาก็เป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าชุด APCT นะจับกุมปราบปรามเรื่องเว็บพนันเรื่องอะไรเนี่ยมีผลงานดีเด่นนะครับผมก็ถามว่ามีคนอื่นอีกไหมเอามาเทียบปรากฏว่าไม่มีเมื่อมีดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นบทสรุปว่าเราถึงเห็นชอบอันนี้คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ท่านอธิบายให้เห็นว่ามันมีหลักการของมันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะกลับไปที่อาจารย์โต้งนะฮะสั้นๆนิดเดียวท่านครับถ้ามองต่อไปนี่คือนายพลใหญ่ถูกต้องไหมครับแต่แน่นอนแหละพ่อแม่พี่น้องชาวตำรวจ
นะฮะที่200,000กว่านายแล้วก็200,000กว่าครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นนายพลใหญ่นะฮะใช่ไหมฮะก็อาจจะมีก็เรียกนายพลเล็กแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนายพลเล็กก็จะมีนายพันใช่ไหมนายพันผู้กำกับรองผู้กำกับซึ่งมันจะเป็นโดมิโนไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่ผมจะถามอาจารย์โต้งเลยอาจารย์มองไงนะแต่ว่าท่านเอกมองไงว่าหลังจากนี้ฮะการแต่งตั้งแนวทางการแต่งตั้งจากนายพลใหญ่เรียบร้อยแล้วพอนายพลเล็กมันจะมีผลอย่างไรการเมืองจะมากดดันไหมกดดันได้หรือไม่การดึงลำดับจังหวัดจะกดดันได้หรือไม่นายพลใหญ่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนายพลเล็กนี่แหละเดี๋ยวก็จะไปแทรกแซงกดดันอาจารย์ต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ผมเพิ่มเติมแต่ท่านเอกมองว่าอย่างไรครับสั้นๆครับก็ยังเรียนยืนยันอยู่นะครับประเด็นแรกตอบคำถามถ้าตั้งคำถามว่าแทรกแซงได้ไหมกดดันไหมแทรกแซงได้กดดันได้แต่จะทำตามให้ได้ตามที่แทรกแซงหรือกดดันได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนยืนยันว่าด้วยข้อจำกัดของกฎเกณฑ์นะครับระเบียบการต่างๆคำวินิจฉัยซึ่งก็ในยะเดียวกันยกตัวอย่างตอนนี้อำนาจเนี่ยหลังจากในพลเล็กไปแล้วในพลเล็กนี่ก็ยังเป็นของผบ.อยู่แต่ระดับในพันเนี่ยเป็นของผู้บัญชาการก็เช่นเดียวกันนะนักการเมืองในพื้นที่หรืออะไรต่างๆจะกดดันจะแทรกแซงอย่างไรถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นผู้บัญชาการที่ออกคำสั่งเนี่ยต้องรับผิดชอบถ้าทำไม่ถูกต้องแล้วมีการร้องเรียนนะซึ่งณเวลานี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพยายามจะพูดพยายามจะสื่อสารเนี่ยให้ตำรวจได้ตระหนักตอนนี้เรามีกลไกที่จะสอบทานหรือสอบได้ก็คือการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอาจารย์ต้องมองครับประเด็นนี้ก็คือหลายคนทักเราบอกไม่ให้อาจารย์ต้องพูดสักทีเลยโอเคครับครับถ้าเกิดจะมีระบบและกลไกในการตรวจสอบอยู่บ้างซึ่งยากกว่าที่จะครั้งที่แล้วนะครับหมายความว่าโอกาสในการจะแทรกแซงเนี่ยก็ไม่ง่ายอย่างตามพรบตำรวจปี47เนี่ย uh-huh. ไม่มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม uh-huh. หรือก่อนหน้านี้สมัยคสช.พรบตำรวจฉบับนี้ยังไม่บังคับใช้ครับเพราะฉะนั้นก็เห็นข้าราชการตำรวจหลายนายถูกย้ายแบบโยกหมุนทั่วประเทศเลยนะครับจากเหนือไปอีสานไปใต้ไปภาคกลางอะไรประมาณนี้นะครับ uh-huh. แต่โดยพรบตำรวจฉบับนี้ก็ต้องยอมรับว่าโดยหลักการเนี่ยทำได้ยากขึ้นแต่ถามว่าแทรกแซงหรือไม่ผมว่าคนเราถ้าเกิดจะหาช่องอ่ะก็ทำได้ครับเพียงแต่ว่าเราจะอุดช่องตรงนั้นอย่างไรจะบ้างตัวอย่างเช่นตอนนี้ได้ผู้บัญชาการแล้วนะครับที่กำลังเสนอโปรดเกล้าเนี่ยพอท่านผู้บัญชาการมีอำนาจตามกฎหมายในการแต่งตั้งผู้กำกับสายเต็มหมดในพื้นที่ผมถ้าจำไม่ผิดประเทศอินโดนีเซียที่เคยคุยเขาไปเก็บผู้วิจัยนะครับเขาบอกว่าเขาจะมีการเสนอชื่อโดยคนในพื้นที่นะครับว่า3ชื่อเนี่ยเขาจะแต่งตั้งใครเป็นผู้กำกับเพื่อมาดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่คนมีอำนาจเนี่ยจะต้องหยิบ1ใน3ถ้าลำดับ1ไม่หยิบคุณต้องประกาศประชาชนในพื้นที่รู้ว่าลำดับ1เนี่ยที่เขาเสนอมาเนี่ยคุณไม่เลือกเพราะอะไรแล้วทำไมไปหยิบลำดับ3หรือลำดับ2ต้องมีเหตุผลอธิบายนี่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ไกลจากเรานะครับเขาเริ่มยึดโยงประชาชนแต่บ้านเราไม่ใช่นะครับก็คือยึดอำนาจผู้บัญชาการเต็มว่าเขาเห็นว่าคนที่เหมาะสมไปเป็นผู้กำกับก็ทำให้มีอาจจะมีนะครับเปิดช่องตำรวจส่วนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ทำงานเข้มแข็งเหมือนตำรวจหลายนายก็อาจจะเข้าหาด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆผมว่าตรงนี้ต้องมาคิดวิธีการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมครับลดการใช้ดุลยพินิจครับอันนี้แหละมันจะเกี่ยวโยงกับประชาชนละก็ใกล้ชิดมากเลยครับตอนเนี้ยถูกต้องไหมฮะใช่ครับคือเราได้ผู้บัญชาการแล้วเดี๋ยวจะมาละในพลเล็กแล้วเดี๋ยวจะมาละผู้กำกับเดี๋ยวตรงนี้มันจะกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริงเลยใช่ครับยกตัวอย่างเช่นเป็นคดีข่าวดังทั้งประเทศเลยผมว่าแล้วหลายปีแล้วตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่งไปจับกลุ่มลูกน้องนักการเมืองที่ใกล้ชิดนักการเมืองในพื้นที่นะครับครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับปรากฏว่าผู้กำกับคนนั้นเนี่ยมาให้ตำรวจคนนี้มากราบเท้านักการเมืองคนนั้นเพราะนักการเมืองในพื้นที่คนนี้มาบอกว่ามาจับลูกน้องเขาได้ไงแล้วปรากฏว่ายิ่งกว่านั้นคือตอนมากราบเท้าแล้วเนี่ยมีการไปทำร้ายร่างกายโดยการเตะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตำรวจนายนั้นเพื่อนข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเหล่านั้นไม่ยอมเลยเป็นข่าวอันนี้ไงที่สะท้อนนะครับว่าเพราะอะไรก็เพราะข้าราชการตำรวจนายนั้นเนี่ยทำตามหน้าที่ถูกต้องตรงนี้ใกล้ชิดหรือยังครับอันนี้คือถูกต้องแล้วคำถามคือแล้วใครแต่งตั้งผู้กำกับคนนี้มาล่ะครับหรืออีกเคสนึงจำเคสโจฟาร์ลี่ได้ไหมฮะอ่าฮะเขาเป็นผู้กำกับโรงพักใช่ไหมครับถูกครับแน่นอนน้องเขาทำผิดก็ว่าไปแต่คำถามคื
ใครเป็นคนแต่งตั้งก็เป็นผู้กำกับล่ะครับถูกไหมฮะคนผู้บัญชาการไงถามว่าตอนแต่งตั้งเนี่ยอะไรในการหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคนที่มาเป็นผู้กำกับดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ผมตั้งคำถามไว้นะเฉยๆนะครับอาจจะเก่งก็ได้น้องอาจจะเก่งแต่ว่าก็มีรุ่นพี่ๆหลายคนที่เก่งกว่านั้นไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นผู้กำกับคำถามคือแล้วดุลยพินิจอยู่ตรงไหนล่ะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าท่านนายกท่านคุมกลไกนโยบายตำรวจชาติคุมกลไกการบริหารงานบุคคลท่านประกาศเลยนับแต่นี้ผู้บัญชาการจะแต่งตั้งผู้กำกับในพื้นที่นะคะให้ใช่นะครับเพราะว่าท่านนายกท่านเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับให้เสนอมาให้ประชาชนเลือกมาหลายคนที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นนะผู้กำกับก็เสนอตัวมาด้วยอาจจะแสดงวิสัยทัศน์ล่วงหน้ามาก่อนทั้งออนไลน์แล้วก็ได้คนเข้าถึงแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยจะมีส่วนไม่มากก็น้อยก็ตามเนี่ยในการที่จะโหวตว่าจะใครตามนโยบายที่บอกไว้อย่างน้อยต้องอยู่ในพื้นที่นั้นมาก่อนถูกไหมครับจริงหลังจากนั้นผู้บัญชาการท่านก็มาเลือกเช่นมีอยู่10ลำดับท่านก็เลือกมาท่านบอกลำดับที่3สมมุติประชาชนเลือกมา10ลำดับนะครับถ้าลำดับที่3ท่านบอกว่าลำดับที่3เห็นควรว่ายังไงท่านก็ประกาศแจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆแบบเร็วนะครับแต่อย่างน้อยเริ่มยึดโยงประชาชนถ้าแบบอังกฤษเนี่ยอังกฤษก็มีคณะกรรมการเลือกตัวนำมีการบริการตำรวจอาชญากรรม Police and Crime Commissioner ครับครับที่เลือกมาจากประชาชนในพื้นที่เขาจะทำงานคู่ขนานกับหัวหน้าตำรวจในพื้นที่ดูอะไรครับกำกับนโยบายที่ตำรวจประกาศไปทำตามนั้นด้วยอาชญากรรมลดลงไหมงบประมาณพอไหมไม่พอทำไมไม่พอจะต้องเติมงบในชุมชนให้กับตำรวจยังไงได้บ้างตำรวจอยู่ยังไงทำไมตำรวจยิงตัวตายหรือทำไมตำรวจเอาปืนไปไล่ยิงชาวบ้านหรือทำไมชาวบ้านเอาปืนไปไล่ยิงตำรวจสิ่งเหล่านี้คณะกรรมการที่ชาวบ้านเขาเลือกขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีโดยมี Police and Crime Commissioner เนี่ยเขาจะไปแก้ปัญหาให้ตำรวจและประชาชนในพื้นที่ทุกกรณีครับเพราะเป็นตัวแทนมาจากประชาชนไงที่ทำงานคู่ขนานกับหัวหน้าตำรวจในพื้นที่นั่นคือที่อังกฤษใช่ครับแต่ว่าตำรวจไทยได้ไหมแต่ตำรวจไทยมีต้นแบบจากอังกฤษนะครับถูกไหมครับ นั่นหมายความว่าถ้าเรายังทำแบบนี้ก็รีวิวกลับมาว่าแล้วเราปฏิรูปตำรวจหรือยังไหมครับเพราะว่าอะไรไม่ยึดโยงประชาชนอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้แนวทางว่าถ้าสมมติผู้กำกับให้ประชาชนในพื้นที่เสนอชื่อมาถูกต้องไหมฮะเราก็ลองดูแล้วท่านผู้บัญชาการก็มาเลือกอะไรก็แล้วแต่ครับประชาชนหมายความว่าท่านสามารถจะเลือกได้ครับว่าเช่นคนที่มีโดยตำแหน่งหน้าที่การงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าโดยข้าราชการอาชีพทนายความอาจารย์คุณครูมีคณะกรรมการสรรหามาไงครับมาในการที่เป็นเลือกเป็นคณะกรรมการคัดเลือกมาแล้วก็ประชาชนที่มีโดยตำแหน่งเช่นท่านผู้ว่านายกอบต.อบจ.ก็มีกันท่านก็มาเป็นคณะกรรมการชุดนี้เลือกกันมาหลังจากนั้นทางผู้มีอำนาจโทษนะประชาชนพื้นที่นั่นน่ะก็เสนอมาว่าคนที่มาเป็นจะมาเป็นผู้กำกับน่ะมีใครบ้างโดยที่ตำรวจในพื้นที่นั้นน่ะหรือเคยรับราชการตำรวจในพื้นที่นั้นน่ะก็เสนอตัวมานะครับต้องมาเสนอวิสัยทัศน์อะไรก็แล้วแต่ก็คิดรูปแบบมาหลักเกณฑ์มาได้นะครับแบบนี้ทำได้เลยไหมครับต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ครับแต่อย่างน้อยผมว่าต้องทำอะไรได้บ้างที่โยงประชาชนกฎหมายคือต้องมีกฎหมายกำหนดไว้ถึงจะคือกฎหมายบอกว่าอำนาจแต่งตั้งผู้กำกับในพื้นที่เนี่ยเป็นอำนาจผู้บัญชาการในการแต่งตั้งนะครับก็อย่างที่ท่านนั่นเองบอกว่าตอนนี้เราได้ผู้บัญชาการแล้วถูกต้องไหมครับผู้บัญชาการก็ต้องไปทำหน้าที่เหล่านี้ในการแต่งตั้งแต่สำคัญคือถ้าเวลาเลือกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ทำตามนั้นผู้บัญชาการมีหน้าที่ในการกำกับนโยบายของผู้กำกับไงว่าทำตามนั้นไหมเช่นเสนอแสงวิสัยทัศน์ว่ายาเสพติดจะต้องลดลงคนบำบัดจะต้องเป็นยังไงนะครับเอาเข้ามาร่วมเป็นชุมชนในการบำบัดยังไงแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนยังไงลักทรัพย์เยอะชิงทรัพย์เยอะในพื้นที่คนกลับบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยผู้กับพื้นที่ทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ผู้บัญชาการต้องติดตามนโยบายถูกไหมครับและขณะเดียวกันประชาชนก็สะท้อนมาว่าโอเคงบประมาณไม่พอตำรวจไม่พอจะแก้ปัญหาอย่างไรคือปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับปัจจุบันเหมือนกับท็อปดาวอย่างเดียวสั่งแล้วสุดท้ายคือประชาชนไม่สามารถสะท้อนปัญหาได้แล้วก็ดูแลเหมือนตำรวจก็ยังไม่เข้าถึงประชาชนผมเสริมท่านเองครับเสริมเชิญฮะนิดนึงฮะหลักการจะต้องเนี่ยครับดีมากนะครับแล้วจริงๆเนี่ยเราก็ได้มาใช้นำมาใช้บางส่วนอย่างเช่นการคัดเลือกผู้จัดการโรงเรียนในร้อยเนี่ยไม่ได้เป็นอำนาจของผู้บัญชาคือผบ.ตร.หรือบอร์ดกตร.เรามีคณะกรรมการที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยก็คือสภาโรงเรียนร้อยนี่เทียบเท่ามหาวิทยาลัยก็มาจากการคัดเลือกคัดสรรมีการโปรดเกล้าเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเวลาจะคัดเลือกเราเห็นเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นสถาบันหลักที่ผิดบุคลากรในหมวดสัญญาบัตรไม่ใช่โรงเรียนร้อยนะทุกหลักสูตรเพราะฉะนั้นกระบวนการเนี่ยมีอย่างที่พูดนะครับกรรมการนี่ก็มาหลากหลายผู้ทรงคุณวุฒิก็มาจากผู้แทนภาคประชาชนอะไรต่าง
ก็จะมีการให้แสดงวิสัยทัศน์นะครับคุณสมบัติครบถ้วนก็มีการแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็มีกระบวนการอย่างที่อาจารย์โต้งก็ตอบได้ลำหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ความสำคัญแต่อาจจะยังทำไม่ได้หมดผมเคยเขียนเอกสารวิจัยเรื่องของกระบวนการในการคัดสรรผบ.ตร.ก็มีส่วนหนึ่งที่อาจารย์โต้ได้พูดก็คือมีการแสดงวิสัยทัศน์จริงๆผมก็อยากจะเสนอถึงแม้จะโต้ถึงไม่มีกฎหมายก็ทำได้เรามีคำสั่งเรามีอะไรแนวทางที่จะปฏิบัติทำได้ผมเคยทดลองด้วยตัวผมเองซึ่งเห็นประโยชน์เมื่อครั้งผมดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเราจะต้องมีการผมมีอำนาจที่แต่งตั้งระดับสารวัตรระดับผู้กำกับที่อยู่ในอำนาจนะครับผมก็ลองใช้วิธีการคือพูดง่ายๆไปดูตัวนะครับไปสัมภาษณ์พอไปถึงผมลงไปทุกที่ทุกตำแหน่งนะอย่างน้อยเราก็จะได้เห็นบุคลิกท่าทางว่าเป็นยังไงมันมีท่าทางบุคลิกเป็นยังไงครับเป๋มือแปรหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราเป็นผู้ใหญ่เรามองเห็นอย่างนี้ผมมองปั๊บเนี่ยอย่างอาจารย์โต้งเนี่ยผมเป็นที่ไหนผมก็จะเลือกมาทำงานด้วยเราเป็นตำรวจมาก็เหมือนอย่างอาจารย์อะไรเนี่ยเราก็ดูโง่เฮงเป็น มันบอกบุคลิกเนี่ยมันบอกการแต่งกายเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยเบื้องต้นนะครับแล้วก็ลองมาพูดคุยลองให้เหมือนกับแสดงวิสัยทัศน์ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่อย่างน้อยมันก็ได้เห็นนะครับใช่ไหมครับก็ตรงนี้ก็ได้ผลครับผมเคยโดยส่วนตัวผมมีประสบการณ์คัดเลือกผู้กำกับนะครับที่จะต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบงานสูงๆเนี่ยโดยการตะเวนออกไปตรวจนะครับพอออกไปเนี่ยเราเห็นนะครับเช่นเราสุ่มไปตรวจวันเสาร์ที่เขาก็ยังอยู่ปฏิบัติราชการการได้พูดได้คุยเนี่ยผมถึงบอกให้ความสำคัญถ้าผู้บัญชาเนี่ยเอาใจใส่อย่างเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคผู้การจังหวัดเนี่ยที่ทำงานไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานมันต้องอยู่ในพื้นที่ถูกไหมฮะแล้วส่วนมากเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านส่วนมากเป็นอย่างนี้ป่ะเอาตรงตรงแล้วฮะณเวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนไปสมัยผมเนี่ยผมเรียนผมทำได้คือผมจะเซ็นงานยันจันทร์กับวันศุกร์อังคารพุธพฤหัสนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะไปเหมือนกับไปสัมภาษณ์ไปผู้ใหญ่ไปดูช้างเผือกพอถึงเวลาแต่งตั้งเราก็จะพลอยบอกได้ไปดูงานไปดูที่ทำงานไปดูสถานที่นั่นคือยุคของท่านครับแต่ยุคสมัยนี้ผมดูแล้วมันคงจะประชุมออนไลน์กันทั้งวันโดยที่อาจจะไม่มีเวลาไปออกตรวจพื้นที่เพราะงานตำรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โต้งคงทราบงานของเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่อยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างแม้กระทั่งอยู่โรงพักเนี่ยผมมาเซ็นงานเช้าเนี่ยบ่ายมันต้องไปดูแลตลาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชนการที่ไปตำรวจไปปรากฏตัวอยู่อาจารย์ก็โต้งก็ทราบเป็นทฤษฎีของการป้องกันถ้าผู้กำชาไปลูกน้องมันก็ต้องอยู่ก็ประมาณนี้ครับท่านนิดเดียวทายไลน์สั้นๆนิดหนึ่งครับตอนนี้คือขั้นตอนพอโผล่นี่ออกมาเรียบร้อยแล้วคืออย่างที่อาจารย์โต้งบอกว่ารอโปรดเกล้าถูกต้องไหมครับขั้นตอนไทม์ไลน์นี้ท่านเอกพอจะทราบไหมครับว่ามันจะประมาณเวลาไหนยังไงหรือกรอบเวลาประมาณไหนข้อที่หนึ่งข้อที่สองหลังจากนั้นนะฮะระดับพวกนายพลเล็กลงไปเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่ไทม์ไลน์สั้นๆครับผมว่าวันนี้คาดว่าวันนี้เดี๋ยวท่านผบ.ตร.จะเซ็นคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่มีมติแต่งตั้งดังกล่าวเมื่อวานนี้ไปรักษาการก็หมายถึงมีสิทธิอำนาจหน้าที่เหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งถึงแม้ว่ายังไม่โปรดเกล้าก็ตามผู้บัญชาการเนี่ยก็คงจะเดินทางไปตามหน่วยต่างๆและก็จะเริ่มกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีกระบวนการที่จะต้องเริ่มดำเนินการครั้งแรกก็คือจะต้องไปดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบัญชีเสนอรายชื่อ okay. ผู้ที่จะเป็นในพลเล็กกันนะครับ okay. ก็คือระดับผู้การขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็รองผู้บังคับการขึ้นเป็นผู้การซึ่งกระบวนการต่างๆเหล่านี้ณเวลานี้ไทม์ไลน์ที่กำหนดไว้น่าจะประมาณไม่เกินกลางเดือนธันวาก็ประมาณ2อาทิตย์จากนี้ก็อาจจะต้องมีการนัดหมายเพื่อประชุมครับคุณผู้ชมครับนั่นเป็นไทม์ไลน์นะฮะมันจะเกี่ยวข้องกับประชาชนอย่างไรผมเชื่อว่าการสนทนามาถึงตรงนี้นะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพูดถึงเรื่องนี้เคยพูดถึงเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อ2วันก่อนเองฮะท่านเอกกับอาจารย์โต้งก็มานั่งในรายการเช่นเดียวกันก่อนที่จะมีการประชุมกตร.เมื่อวานนี้ซะด้วยซ้ำคุณผู้ชมครับมีความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนและผมอยากจะไปที่โพนะฮะโพตอนนี้โหวตกันเข้ามา 5,000 กว่าโหวตนะครับผมถามว่าคุณเชื่อเรื่องนักการเมืองแทรกแซงโผตำรวจหรือไม่ 90% บอกเชื่อนะฮะอีก 10% บอกไม่เชื่อนะครับและผมอยากจะแนะนำสั้นๆ นิดนึงฮะนี่เป็นหนังสือของท่านใช่ไหมหนังสือของท่านปะทีมงานหนังสือท่านใช่ไหมนี่ฮะของท่านเอกนะครับคุยเอกอังฟังเอกเล่าเนี่ยฮะลองไปหาประวัติของท่านเอกอังสนานนท์นะท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์ไปอ่านประวัติท่านนะครับและเผอิญเดี๋ยวก่อนไปเห็นคอมเมนต์อันนี้ทีมงานคอมเมนต์นะฮะมีคนดูชื่อว่าคุณเสรีคอมเมนต์ว่าตำรวจดีๆก็เหมือนผี
มีแต่ไม่เคยเห็นพูดแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของท่านเลยนะครับแต่ผมขอพูดในมิติของผมบ้างตำรวจดีๆมีครับและผมเคยเห็นผมคงไม่ต้องพูดเยอะโต๊ะนี้รวมถึงนั่งอยู่ข้างหลังทีมงานของผมกล้องไม่ต้องแพนไปนะฮะเป็นความลับราชการตำรวจดีๆมีครับยังมีอยู่ครับยังเชื่อมั่นครับแต่แน่นอนตำรวจไม่ดีก็เหมือนทุกวงการแล้วครับจะมีคนดีและคนไม่ดีถูกต้องไหมฮะเราอย่าให้คนไม่ดีขึ้นมาปกครองและมีอำนาจเราก็ต้องพยายามที่จะควบคุมเขาให้อยู่หมัดให้ได้การประชุมกตร.เมื่อวานนี้จะเป็นมิติใหม่ของวงการตำรวจหรือไม่มีความหวังครับรอดูกันต่อไปนะฮะผู้บัญชาการแต่ละท่านที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่รวมถึงผู้ช่วยผบตร.รองผบตร.เองประชาชนรอดูอยู่ความเป็นอยู่ของเราจะดีขึ้นหรือไม่อยู่ที่ทุกๆท่านเหล่านี้ในการพดุงความเป็นธรรมให้กับประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ขอบคุณท่านเองมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณอาต้องครับขอบครับสวัสดีครับอาจารย์ต้องครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ1เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่3ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียงหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Tero Digital นะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ